ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาแล้วสวัสดีค่ะทุกคนที่เข้ามานะจ๊ะสวัสดีทุกคนวันนี้นะคะใครที่มีคำถามอยากถามเกี่ยวกับเรื่องทำยังไงให้เรามั่นใจทำยังไงให้เราไม่ตื่นเต้นทำยังไงให้เราอยู่หน้ากล้องแล้วมีเสน่ห์สร้างโอกาสให้กับตัวเองในยุคนี้นะอันนี้บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่คุณง้ออยากจะมาแชร์ให้แนวคิดให้ความรู้ใครที่อยากจะแจ้งเกิดอยากทำออนไลน์เห็นก็ทำกันโครมฉันอยากจะทำบ้างแล้วแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่กล้านะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแชร์เรื่องนี้กันนะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะเช็คเสียงหน่อยเสียงชัดเจนไหมภาพชัดเจนไหมเอ่ยภาพเท่าที่ครูเห็นชัดอยู่เนาะแต่ไม่รู้เสียงชัดหรือเปล่านะคะยังไงบอกครูด้วยสวัสดีคุณโซ่เหรอคะแล้วก็คุณอะไรคุณอ่านชื่อไม่ถูกอ่ะครูขอโทษด้วยคุณเอียบที3โอ้โหครูอ่านไม่ถูกครูขอโทษคุณเบลล่านะคะคุณเจี๊ยบคุณนัทแซบนะคะคุณเกียรติศักดิ์สวัสดีคุณสมชายค่ะสวัสดีคุณปิยานะคะมีใครที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากทำออนไลน์อยากเป็นยูทูบเบอร์อยากขายของออนไลน์อยากสร้างโอกาสให้กับตัวเองใครที่แบบเล็งไว้แล้วแบบเฮ้ยมันน่าลองเว้ยมีใครคิดอันนี้มีไอเดียอยู่ในหัวบ้างกด1มาให้คุณเงาะทีกด1มาทีขอบคุณคุณแอมที่บอกว่าภาพเสียงชัดนะคะสบายดีค่ะจากพี่น้องชาวลาวนะคะสวัสดีคุณอรวรีครูฉีดวัคซีนหรือยังฉีดเรียบร้อยแล้วค่ะครูฉีดเรียบร้อยแล้วนะคะที่ครูจำผมได้ไหมครับใครอ่ะทีไม่เห็นรูปอ่ะมีครูรู้จักคนชื่อทีอยู่3ทีน่ะใช่ทีที่ครูรู้จักสวัสดีค่ะคุณสิทธิกรวันนี้นะคะมีแล้ว1คนนะคะใครนะที่คิดว่าคลิปนี้นึกถึงเพื่อนเราคนไหนก็ไปเรียกเขาแท็กเขาเข้ามาฟังด้วยกันเลยนะคะว่าคนนี้อยากทำYouTube ด้วยกันอยากทำอะไรด้วยกันนะคะหรือถ้าใครอยากจะให้อันนี้เป็นวิทยาทานกับคนอื่นก็แชร์ไว้ได้เลยนะคะเพื่อให้คนอื่นที่ผ่านไปผ่านมาแล้วเขาอยากที่จะเริ่มสร้างโอกาสให้กับตัวเองในเวลานี้นะครูบอกเลยเพราะว่าวันนี้สิ่งที่โอ้พี่น้ำฝนนะใครเข้ามาแล้วตอนนี้กดแชร์ไปให้ครูยังไหนดูซิมีชื่อ The Sharer ให้เราหรือยังแอบอ่านหน่อยนะคะคุณเปยบอกว่าเพิ่งลองขายค่ะเป็นไงบ้างแชร์ให้ฟังหน่อยสิคุณเปยนะเป็นยังไงบ้างมีอุปสรรคติดขัดตรงไหนไหมกลัวตรงไหนอะไรอย่างไรนะคะแต่ครูขอชื่นชมก่อนอันดับแรกคือเริ่มอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะคะครูวันนี้จะมาแชร์จากประสบการณ์ของตัวเองนะและรวมถึงประสบการณ์ของคนที่ครูได้เคยสัมภาษณ์มามากมายที่ทำเป็นยูทูบเบอร์นะคะว่าเฮ้ยเวลาคิกสตาร์ทเนี่ยการจุดเริ่มเนี่ยเราต้องเริ่มแบบไหนนะคะสำคัญที่สุดเลยคือสิ่งที่วันก่อนครูเคยได้คุยกับน้องบี้เดอะสกาบี้เคยบอกครูบอกว่าเนี่ยครูปัญหานะคือผมสร้างคนขึ้นมาได้แล้วแต่ปัญหาของผมคือเขาทำช่องของเขาแล้วแต่มันจะดีขึ้นไปอีกเขาพูดอย่างนี้เขาไม่ได้บอกว่าเป็นปัญหาเขาบอกว่ามันจะดีขึ้นไปอีกเลยนะถ้าคนที่ออกมาอยู่หน้ากล้องอ่ะเป็นคนมีเสน่ห์มันจะทำให้ยิ่งทำให้ช่องเขาเติบโตเร็วซึ่งอันนี้คุณก็บอกเลยนะว่าเสน่ห์เป็นสิ่งที่สร้างได้ถ้าเรารู้จักวิธีอย่างถูกต้องนะคะวันนี้ครูก็เลยอยากที่จะมาแชร์เรื่องเกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะนักเรียนครูคนหนึ่งไม่ใช่นักเรียนชอบติดเรียกว่านักเรียนก็จริงๆเขาก็เป็นนักเรียนด้วยนะเป็นพนักงานในออฟฟิศครูเองเป็นน้องทีมงานในออฟฟิศครูเองเนี่ยนะเขาก็มาแชร์ให้ครูฟังบอกว่าครูหนูก็บางทีเนี่ยหนูอยู่บ้านนะหนูก็เบื่อแบบเซ็งนู่นนี่ลำพังหนูก็เบื่อเซ็งอยู่แล้วนะเพราะตอนนี้เรา work from home กันใช่ไหมเพื่อนหนูเนี่ยมันก็ชอบมาบ่นให้กับหนูว่ามันนะแย่อย่างนั้นแย่อย่างนี้มันเป็นฟรีแลนซ์ไม่ได้ทำงานมันเป็นช่างภาพแล้วมันก็ไม่ได้ทำงานอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็รู้สึกว่า
จริงๆแล้วอะช่วงนี้เป็นช่วงไฮไลท์เลยด้วยซ้ำอะเป็นช่วงที่เราน่าที่จะสตาร์ททำอะไรบางอย่างนะที่จะสร้างให้คนได้รู้จักเรานะคะเรียกว่าเซลฟ์แบรนดิ้งหรือการสร้างแบรนด์ให้กับตัวเองแต่ทีนี้มันก็จะมีอีกว่าถ้าเกิดเราสร้างไปแล้วถ้าเกิดเราไม่ชัวร์บางทีบางคนก็จะชอบคิดอย่างนี้ไม่ชัวร์ไม่ทำซึ่งมันก็มีทั้งดีและไม่ดีสำหรับครูนะคะครูมีความรู้สึกว่าคนเราอ่ะไม่จำเป็นต้องรอพร้อม 100% หรอกนะคะแต่มันจะต้องมีพร้อมประมาณนึงมีประมาณนึงก่อนแล้วอะไรที่เราต้องมีเดี๋ยวนี้เราจะมาบอกกันนะคะว่าที่เข้ามาแล้วอย่าลืมแชร์ให้ครูนะคะครูดูใกล้ๆสวยนะครับแล้วดูไกลๆเป็นยังไงเหรอจ๊ะนี่เมื่อกี้ครูเพิ่งไปออกรายการนักร้องข้ามกำแพงมานะไปดูมาหรือยังไปดูย้อนหลังนะตื่นเต้นมากกำลังฟังครูง้อใน YouTube เลยงั้นมาฟังกันตรงนี้เลยนะคะคือเวลาที่พวกเราเนี่ยเริ่มที่จะทำเอางี้ครูถามทุกคนก่อนละกันที่อยู่ตรงนี้นะคะคุณไอติมบอกว่าดูหัวร้องข้ามกำแพงอยู่อี้ดีใจนะคะใครที่ไม่ยอมอยากทำแต่ไม่กล้าเริ่มพิมพ์มาบอกหัวทีว่ากลัวอะไรติดตรงไหนบอกมาเดี๋ยวเราจะได้แชร์วิธีบอกวิธีที่ให้เราก้าวข้ามความกลัวเหล่านั้นออกไปได้นะคะพิมพ์คำถามทิ้งไว้เลยค่ะอุ้ยขอบคุณคุณอรพินนะคะคุณน้องหญิงเป็นเดอะแชร์เรอร์ให้ครูแล้วคุณอรพินก็แชร์แล้วนะคะหนูสอนให้คนกล้าออกมาไลฟ์สดค่ะอ้าวดีเลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะทำถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าโดยเฉพาะตอนนี้นะไม่ใช่แค่ไลฟ์สดอย่างเดียวนะคะการทำยูทูบเบอร์ช่องทางการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์เนี่ยในประเทศไทยของเรายังมีช่องทางอยู่อีกมากมายนะคะยังมีพื้นที่ให้กับคนไทยอีกเยอะเลยนะขอบคุณคุณสุภัทรานะคะที่ช่วยแชร์ให้กับครูง้อนะคะคุณแบงค์บอกติดตามมานานแล้วขอบคุณนะคะอ้าวทุกคนที่เข้ามาพิมพ์มาบอกครูง้อทีคนไหนที่แบบมีแนวคิดวิบๆๆๆขึ้นมาว่าเฮ้ยอยากทำแต่ตอนนี้ไม่กล้าทำเพราะอะไรนะคะติดตรงไหนแชร์มาสิ่งที่ครูจะเล่าก็คือไอ้ที่ลูกน้องครูมันบอกว่าเนี่ยครูง้อเนี่ยเขาติดตรงนี้ตรงนี้ใจเราก็คิดกันเด็กลูกน้องครูก็คิดขึ้นมานะเขาบอกว่าทำไมเขาไม่เอาเวลาตรงนี้นะครูมาทำออนไลน์แนะนำว่าไอ้สิ่งที่เขามีเนี่ยเช่นสมมุติเขาเป็นตากล้องวันนี้คนต้องใช้ศักยภาพในการใช้เรื่องกล้องเนี่ยตลอดเวลาอยู่แล้วถูกไหมคะใช้กล้องในมือถือตัวเองถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายนั่นอะไรต่างๆนานาเราก็ใช้กันอยู่แล้วแล้วทำไมเขาไม่ออกมาให้ความรู้กับคนทำสร้างโอกาสให้กับตัวเองนี่ฉะนั้นพอบางครั้งบางทีค่ะตรงเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราว่างมากๆถูกไหมคะบางคนก็คืออยู่ work from home อ่ะแต่บางคนก็บอก work from home ก็หนักอยู่นะครูแต่เราแบ่งเวลาได้นะเราสามารถจัดแบ่งเวลาได้แล้วเริ่มลงมือในการทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คนรู้ก่อนว่ามันมีมนุษย์คนนี้อยู่ในโลกครูง้อมีข่าวดีหนึ่งข่าวที่จะมาบอกทุกคนเพราะว่ายุคนี้นะคะมันเป็นยุคของ micro influencer คือการมนุษย์เราชอบ niche market ละในอดีตเนี่ยเวลาจะขายของขายสบู่หนึ่งอย่างก็โอ้โหเมาเลยว่าต้องเป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้ของทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเริ่มเจาะลงมันตามยุคตามสมัยที่เขาเรียกว่าเทเลอร์เมดคือมันจะถูกสร้างให้เหมาะสมกับคนใดคนหนึ่งฉะนั้นมนุษย์เราทุกคนค่ะเรามีแฟนคลับของเราเองเราทุกคนล้วนมีคนที่จะติดตามเราได้ทั้งสิ้นนะแต่เราต้องเป็นตัวจริงก่อนตัวจริงคืออะไรไม่จำเป็นจะต้องแบบโอ้โหพีคเก่งเลยในเรื่องนั้นแต่เราต้องเป็นคนมีเสน่ห์คำว่าคนมีเสน่ห์คือต้องเป็นตัวของตัวเองจริงๆปัญหาคือคนยุคนี้บางครั้งบางทีเข้าใจผิดนะคะเห็นแบบโอ้โหคนนั้นเขาแรงเฮ้ยแล้วงั้นเราแรงมากแต่ข้างในของเราไม่ได้แรงขนาดเขาอะเข้าใจป่ะคือข้างในเราแบบมันซอฟอะแต่เราพยายามทำแรงอันนี้ก็ปลอมคือคำว่าเป็นตัวของตัวเองอะค่ะคือกล้าที่จะเป็นเราไม่ว่าเราจะเป็นเบอร์ไหนนะถ้าเราจริงกับตัวเองมันจะมีเสน่ห์แล้วดึงให้คนอะมาติดตามเราได้คือถ้าเกิดสมมุติว่าเราอะไปทำแบบพยายามแรงเหมือนคนอื่นทั้งๆที่ข้างในเรามันไม่แครี่มันไม่ไปด้วยกันโหอันนี้คนจะรู้สึกต่อต้านยังไม่พอตรงกันข้ามถ้าสมมุติเราเป็นคนซอฟต์นะอะดูอย่างน้องแอฟก็ได้อะคุณแอฟเนี่ยแอฟที่เราคุณแม่แอฟเนี่ยแอฟเนี่ยนะคะไม่เห็นแรงเลยแต่จริงอะถูกไหมคะ
ความเรียบร้อยความอ่อนโยนความพูดน้อยๆของเขาก็มีคนที่ชอบเขาในแบบนั้นเห็นไหมคะธรรมชาติของมนุษย์อะค่ะจะชอบคนที่มีลักษณะคล้ายตัวเองกับ2นี่นะคะ2อย่างนะคะมนุษย์จะชอบคน2อย่างนี้ฟังดีๆนะคะมนุษย์จะชอบ2ประเภทคือ1เราจะชอบคนที่มีลักษณะคล้ายกับเราและ2เราจะชอบคนที่มีลักษณะแบบที่เราอยากเป็นฟังดีๆนะคะคล้ายกับเรากับแบบที่เราอยากเป็นเวลาคนที่ไปชอบไอดอลอะไรต่างๆนานาเราชอบเขาเพราะเราอยากที่จะมีอะไรเหมือนเขาบางคนก็คิดแบบดูถูกตัวเองนะคะว่าเออเราอยากเป็นเขาแต่เราคงเป็นไม่ได้ข่าวดีที่คุณหมออยากจะบอกทุกคนเลยนะคะไม่ว่าคุณชอบใครฟังดีๆนะคุณมีคุณลักษณะนั้นของคนที่คุณชอบในตัวคุณเราไม่สามารถชอบในสิ่งที่เราไม่มีในตัวเราได้และเหมือนกันกับความเกลียดเราก็ไม่สามารถเกลียดในสิ่งที่เราไม่มีได้นึกออกป่ะสมมุติเวลาคุณเกลียดใครอ่ะแปลว่าลึกๆคุณก็มีนิสัยคล้ายๆอย่างนั้นน่ะครูเคยเห็นคนที่เขาแบบพิมพ์ด่าชาวบ้านนะแบบอีชั่วอีเลวอีชอบดูถูกคนไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยไม่ดูถูกเลยถูกไหมคะมันก็ดูถูกเหมือนกันแต่ไม่รู้ตัวมนุษย์เราไม่สามารถชอบในสิ่งที่ไม่มีในตัวเองได้ไม่ชอบในสิ่งที่ไม่มีตัวเองได้นั่นแปลว่าถ้าคุณชอบใครขอให้คุณสบายใจได้เลยครึ่งนึงว่ามันมีตัวคุณอยู่ในนั้นเพียงแต่ว่าคุณน่ะไม่เคย activate หรือไม่เคยกดปุ่มให้คนคนนั้นออกมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเข้าใจไหมเช่นอย่างสมมุติว่าคุณอย่างครูง้ออ่ะครูง้อเคยตอนครูง้อเป็นรุ่นพี่น้องแอฟใช่ไหมคะแอฟเนี่ยครูง้ออยู่ปี3แอฟอยู่ปี1ที่นิเทศจุฬาครูเห็นน้องแอฟเนี่ยครูก็ว่ามันน่ารักแล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้สนิทแต่พอครูเรียนจบมาครูมาเป็น acting coach มีโอกาสไปโค้ชน้องแอฟตอนนั้นแอฟถ่ายผลิตภัณฑ์สักตัวหนึ่งเนี่ยนะคะครีมสักตัวหนึ่งครูง้อก็ไปถ่ายไปเป็น acting coach ให้กับแอฟครูง้อได้นั่งคุยกับเขาค่ะในขณะที่เรามีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะคือคุณง้อเป็นคนแบบบู๊ๆนิดนึงแต่น้องแอฟจะแบบค่ะพี่ง้อค่ะอย่างนั้นอย่างนี้สุภาพจริงๆนะไม่ใช่เฟคไม่อะไรเลยเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆพอครูได้มีโอกาสคุยกับน้องแอฟทำไมครูรู้สึกชื่นชอบจังเลยอ่ะครูชอบเด็กคนนี้จังเลยอ่ะทั้งไหนล่ะเขาบอกว่าคนเราชอบคนที่มีลักษณะคล้ายตัวเองจริงๆไม่ใช่แค่คล้ายตัวเองอย่างที่ครูบอกเราชอบคนสองประเภทคืออีกแบบหนึ่งคือคนแบบที่เราอยากเป็นคำว่าอยากเป็นแปลว่าเรามีนิสัยบางอย่างที่คล้ายเขาแต่มันยังไม่เคยถูกแอคทีเวตคือถามว่าในตัวครูมีความอ่อนโยนไหมณตอนนั้นที่ครูไปทำงานกับแอฟอะครูยังไม่ค้นพบตรงนี้พอวันละที่เรามาทำงานเกี่ยวกับรู้จักตัวเองจิตวิทยาอะไรต่างๆนานาค้นพบศักยภาพในตัวเองเนี่ยมันเลยทำให้เราเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยเรามีนะเรามีความอ่อนโยนออมิน่าทำไมเราถึงชอบความอ่อนโยนในแอฟเพราะเราเห็นสิ่งที่เราอยากสิ่งที่มีในเราอะแต่มันซ่อนอยู่นึกออกไหมคะวันนี้สมมติคุณชอบลิซ่าคุณชอบความเก่งคุณชอบความมุ่งมั่นของน้องลิซ่าเพราะคุณมีในตัวคุณคุณอาจจะบอกว่าแต่หนูขี้เกียจจะตายค่ะครูเพราะคุณมีแต่คุณไม่เคยได้เอามันออกมาใช้สิ่งนี้แหละที่จะเป็นตัวที่ทำให้เราเกิดเสน่ห์ในตัวของเราเข้าใจไหมเวลาที่เราจะออกมาเผชิญหน้ากล้องอะค่ะต่อให้คุณจะเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนพูดโอ้โหแอคทีฟเยอะคุณอาจจะเป็นคนพูดนิ่มๆนุ่มๆแต่จะมีคนประเภทเดียวกันกับคุณชอบคุณหรือคนที่เขาอยากแบบสุภาพแบบคุณจะชอบคุณฉะนั้นวันนี้สิ่งแรกที่ขอให้ทุกคนรู้ไว้เลยสำหรับกฎของการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์คือเป็นตัวของตัวเองนะคะมีครั้งหนึ่งมีลูกศิษย์ครูง้อมาเรียนในคลาสมันเป็นคลาสเกี่ยวกับทำคอร์สออนไลน์เนี่ยนะคะเขาก็พูดไม่ชัดเขาพูดแล้วแบบว่ามีสำเนียงบางทีก็พูดแบบว่า เป็นเขามาจากใต้เสียงเขาก็จะเป็นทองแดงก็เนี่ยผมไม่มั่นใจเลยคุณง้อผมเป็นคนที่พูดแล้วแบบมันเป็นทองแดงจังเลยอยากพูดได้บรรยัติแต่มันพูดไม่ได้ผมให้พูดแล้วมันก็เลยไม่มั่นใจเลยคุณง้อเอ้ยแล้วเขาเรียกคุณง้อแบบคุณง้อเอ้ยอย่างเงี้ยคนที่นั่งเรียกก็หัวเราะกันแบบว่าโอ้เรียกแบบเนี่ยเห็นไหมคนขำผมอีกแล้วเนี่ยเราบอกพี่เขาขำเนี่ยเขาไม่ได้ขำเพราะหัวเราะยอพี่นะมันมีการขำในโลกนี้ขำสองประเภทนะคะฉันหัวเราะใส่เธอกับฉันหัวเราะไปกับเธอมันไม่เหมือนกันนะคุณมีศักยภาพที่คุณมีในตัวคุณคือคุณมีศักยภาพในการที่ทำให้คนหัวเราะไปกับคุณซึ่งเป็นศักยภาพพิเศษนะคะ sense of humor ความตลกเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกชอบโดยเฉพาะคนไทยถูกไหม
ความตลกเนี่ยมันเป็นศิลปะที่มันพิเศษมากปัญหาคืออะไรคนนะคะไม่ค่อยรักในความที่เราเป็นแบบนี้เราเห็นภาพของคนที่เขาประสบความสำเร็จเราอยากเป็นแบบเขาอย่างพี่คนนั้นมาบอกว่าเขาอยากแบบผมพูดก็แบบติดขัดเงี้ยไงคุณเอ้ยอย่างเงี้ยบอกคุณเอ้ยผมพูดติดขัดจริงๆเลยอยากให้พูดอะไรผมมันบางทีมันติดขัดคุณเอ้ยครูบอกว่าพี่ไม่ต้องพูดลื่นพี่ไม่ต้องโฟลว์เลยพี่เป็นแบบนี้เลยคนจะชอบพี่ที่พี่เป็นแบบนี้ตอนแรกเขาก็ไม่ค่อยเชื่อนะแต่ว่าพอเขามาเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยคือเขานั่งเรียนไปเนี่ยเพื่อนที่นั่งเรียนด้วยกันก็บอกพี่มีเสน่ห์มากจนเขาแบบเอาเหรอนี่คือสิ่งคือเสน่ห์ของฉันเหรอโอ้โหตายแล้วใช้เวลาทั้งชีวิตพยายามเป็นคนอื่นทั้งที่มีเพชรอยู่ในตัวเองถูกไหมลองไปดูนะคะมีน้องคนหนึ่งชื่ออะไรนะโอป้าที่ทำเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่เลยอายุ18ดูครูลืมชื่อเขาขอโทษด้วยที่เป็นยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีเกิดที่ไทยโตที่ไทยเลยนะคะ เขาเนี่ยเริ่มทำตอนม.3แล้วเขาก็แบบพยายามแบบร้องเพลงทำแบบเท่ๆทำแบบอะไรต่างๆนานาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะปรากฏว่ามันก็ไม่ประสบความสำเร็จคนดูน้อยมากแต่พอมาวันหนึ่งเขาก็เลยแบบคือเขาว่าเข้าใจว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองด้วยซ้ำเขาเป็นคนที่เขาเรียกตัวเองว่าเขาเป็น introvert คือคนเก็บตัวปิดตัวจนวันหนึ่งเขาอกหักพอวันที่เขาอกหักปุ๊บแล้วเขาก็รู้สึกเสียใจมากหลังจากนั้นเขาก็เลยพยายามทำอะไรเหมือนแบบเรียกร้องความสนใจเขาก็บอกเงี้ยนะเขาก็พยายามที่จะเรียกร้องความสนใจปรากฏว่าพอเขาทำปุ๊บเขารู้สึกดีกับตัวเองเขาชอบเฮ้ยเวลามีคนมาสนใจเขาชอบเขาก็เลยตัดสินใจทำ YouTube ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเกี่ยวกับไปลองทำอันนู่นอันนี้แล้วเขาก็คิดเลยคนจะสนใจอะไรลองฟังดีๆนะถ้าคุณจะทำ YouTube นะคะคิวเทใช่เลยใช่โอป้าคิวเทขอบคุณมากเลยคิวเทโอป้าใช่น้องน่ารักมากครูเอาไปสัมภาษณ์น้องคิวเทมาน่ารักมากนะคะเป็นเด็กทัศนคติดีมากๆเลยนะคิวเทเนี่ยบ้าแล้วดังเฉยเห็นไหมคะคุณโซฟาบอกใช่ตอนแรกอ่ะคิวเทมาเป็นทางรอมาเป็นทางแบบร้องเพลงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าคือผมก็ชอบร้องเพลงเนาะกูแบบผมก็อยากร้องเพลงมากแต่แบบผมรู้สึกว่าพอผมทำอีกแบบนึงแล้วมันสนุกอ่ะแล้วคนก็ชอบผมแล้วตอนนี้เขาก็เลยกลายเป็นจุดขายของเขาเลยคือเอ็กซ์ตรีมแล้วเขาเป็นคนแบบนั้นจริงๆนึกออกไหมคือเขาก็แบบกลายเป็นแบบคือแบบมาเป็นเบอร์เนี้ยแล้วถามว่าอะไรคือจุดขายของยูคือเขาบอกว่าจุดขายของผมก็คือผมชอบหาอะไรแปลกๆทำมาคูผมชอบแบบดูอะไรที่มันน่าสนใจกับตัวผมสิ่งที่สำคัญฟังดีๆตรงนี้นะคะคีย์เลยนะคะของการที่เราจะเกิดนะนอกจากเป็นตัวของตัวเองแล้วในตัวของเราเนี่ยมันจะมีจุดที่เขาเรียกว่าจุดน่าอิจฉาจุดน่าอิจฉาในตัวเราหาตรงนั้นให้เจอนะคะไม่ต้องไปพยายามเป็นคนอื่นเลยไม่ต้องไปพยายามเขาแรงกูแรงด้วยเราไม่ได้เป็นคนแรงทูดูฝืนเหลือเกินเขาเรียบร้อยเขาเกิดงั้นเรียบร้อยด้วยใช่เนื้อใช่หนังเราที่ไหนล่ะก็อย่าไปฝืนนะคะอันที่หนึ่งคือเป็นตัวของเราและหาจุดน่าอิจฉาของตัวเองให้เจอนะคะจุดน่าอิจฉาในตัวของเรามีอะไรคำว่าจุดน่าอิจฉาคือสิ่งที่เป็นความรู้ความสามารถของเราหรือแม้กระทั่งจุดที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าจุดอ่อนWhat make you different อะไรที่ทำให้เธอแตกต่างจากคนอื่นถูกไหมคะอย่างคิวเทจุดน่าอิจฉาของเขาคือโอเคเขาเป็นชาวคือคำว่าจุดน่าอิจฉาแปลว่าอาจจะไม่ต้องคิดว่าคนนั้นจะอิจฉาเราหรือเปล่านะแต่มันเป็นจุดแตกต่างอ่ะเข้าใจไหมคะณวันนี้โลกต้องการสิ่งที่มันเขาเรียกว่าเฉพาะอะค่ะงั้นพอคิวเทเขาเจอว่าความแตกต่างเขาคือผมเป็นคนเกาหลีผมร้องเพลงเกาหลีได้แล้วผมจะทำอะไรดีเขาก็เลยตอนนั้นไอ้คลิปแจ้งเกิดเขาทำคลิปอันที่เป็นแจ้งเกิดรู้สึกจะเป็นร้องเพลงไอ้นี่มั้งวานอ่ะกวานเกยตื้นอ่ะแล้วก็ร้องเป็นภาษาเกาหลีองค์ประกอบมันถูกไปหมดเลยเพราะอะไรมะ1เพลงนี้วานเกยตื้นก็ดังอยู่แล้วใช่มั้ยบวกกับเขาใช่มั้ยที่เป็นเกาหลีคือเพลงเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าองค์ประกอบของความสำเร็จอยู่ละคือเพลงเขาใช้ของเพลงดังมาแล้วเขาก็คัฟเวอร์ด้วย
การร้องของเขาที่เป็นเกาหลีซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์มากเลยคนไม่เคยได้ยินพอได้ยินเป็นเวอร์ชันเกาหลีคนก็ชอบอะไรที่เกาหลีอยู่แล้วยุคนี้แล้วเขาก็เอาสองสิ่งนี้มารวมกันบุ้มดังแต่กว่าที่เขาจะดังมันคืออะไรโอ้โหเขาบอกว่าโอ้คลิปแรกนะครับงอคนดูเนี่ยแบบเท่าไหร่อ่ะ40คนครับครูอีกทีนึงก็เท่านี้คนครับครูรายได้โอ้โหผมทำเป็นปีครับกว่ามันจะเกิดสิ่งสำคัญคือเขาเริ่มลงมือทำจากสิ่งที่เขาเป็นเขามีอย่างตัวครูเงาะเนี่ยอะตัวครูเงาะจุดน่าอิจฉาของครูคืออะไรย้อนกลับไปตอนที่ครั้งแรกที่ครูทำไลฟ์วันนี้ที่พวกเราได้มาเจอกันในเพจของครูเนี่ยครูเปิดไลฟ์มาครูทำไลฟ์มากี่ปีแล้วนะ5ถึงไหม4-5ปี5 4ปีกว่าๆค่ะมีคำถามเข้ามาเยอะอ๋อมีคำถามเข้ามาเหรอคำถามเดี๋ยวครูเงาะเล่าเรื่องนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะตอบคำถามให้เดี๋ยวจะรวบคำถามนะรออยู่ฟังนะเดี๋ยวครูจะตอบคำถามให้หมดเลยนะไม่ต้องห่วงนะถ้าใครตอบไม่ทันเดี๋ยวครูจะมาไล่ตอบให้นะคะคืออย่างนี้ครูเงาะเองเนี่ยจุดน่าอิจฉาครูก็กลับมาถามตัวของเรานะคะเอ้อขอบคุณคุณลูกศรที่ชอบที่สรุปให้กับเพื่อนนะคะ1เป็นตัวของเรา2หาจุดน่าอิจฉาให้กับเราอะไรที่ทำให้เราแตกต่างครูเงาะเนี่ยกลับมานั่งถามตัวเองว่าเฮ้ยอะไรคือจุดที่มันเป็นจุดน่าอิจฉาของเรานะเราก็ลิสต์ออกมาหมดเลยเฮ้ยเรามีความรู้เรื่องนี้เรามีความรู้เรื่องนี้ตอนแรกครูก็แบบยังไงดีว่าจะไลฟ์หรือไม่ไลฟ์ดีคนนั้นเขาก็รู้เรื่องนี้คนนี้เขาก็รู้เราชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจนเราลืมไปว่าไม่มีใครเป็นเงาะได้ดีไปกว่าเงาะไม่มีใครเป็นคุณทุกคนตรงนี้ได้ดีไปกว่าคุณแล้วครูเงาะจะพยายามให้ตายอ่ะสมมุติอันนี้ใครอ่ะคุณคิมลีท็อปแฟนของครูเข้ามาครูเงาะพยายามให้ตายยังไงครูเงาะไม่มีวันเป็นคุณคิมลีได้เข้าใจป่ะครูไม่มีวันเป็นคุณคิมลีได้ดีไปกว่าคุณคิมลีครูไม่สามารถเป็นครูอ้อได้ดีไปกว่าครูอ้อเข้าใจป่ะครูเงาะก็ไม่มีใครมาเป็นครูเงาะได้ดีกว่าครูเงาะเพราะเรามีความพิเศษของตัวเราเองเราก็ต้องหาจุดนี้จุดน่าอิจฉาเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นจุดที่หลายคนอาจจะบอกว่าเขาอิจฉากันด้วยเหรอเรื่องนี้เช่นอย่างสมมติว่าจุดน่าอิจฉาของครูคือพ่อตายตั้งแต่6ขวบด้วยการกินเหล้าโอ้ยมันน่าอิจฉาตรงไหนครูหนูไม่เห็นอิจฉาชีวิตครูเลยก็ถ้าเกิดวันนี้พ่อฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นฉันก็คงไม่มีเรื่องเล่าที่จะมาทำให้คนได้รู้ถึงชีวิตของฉันในการเติบโตของชีวิตของฉันสิถูกไหมคะแม้เรื่องที่แย่ที่สุดในอดีตของคุณยังเป็นเรื่องน่าอิจฉาสำหรับคุณได้เลยถ้าคุณอยากจะออกมาเป็นผู้นำทางความคิดหรือแม้กระทั่งถ้าคุณอยากที่จะออกมาเป็นทำคอร์สขายอะไรก็ตามทุกประสบการณ์ที่เลวร้ายของคุณคือจุดน่าอิจฉาในชีวิตของคุณหมดเลยถูกป่ะคุณสามารถมาเล่าได้ว่าเฮ้ยมันมีสตอรี่นี้นั้นสิ่งต่อมาที่สำคัญของคนที่จะมา1เป็นตัวของตัวเองหาจุดน่าอิจฉาเจอข้อที่3ก็คือคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องเห็นไหมถ้าชีวิตคุณไม่มีเรื่องราวอะไรเลยคุณจะเอาอะไรมาเล่าอ่ะเหมือนไปบางคนก็โอเคไปจำเรื่องของเขามาเล่าต่อก็โอเคก็ไม่ดีนะก็โอเคนะคะมีหลายคนก็ใช้วิธีนั้นก็ได้หมดคือณวันนี้คุณลองเปิดเข้าไปใน YouTube แล้วลองเซิร์ชลงไปเลยนะมีคนมากมายเขาแค่ตัดสินใจทำนักเรียนของครูเงาะหลายคนนะคะที่ตัดสินใจทำมีคนนึงคุณเล่าให้ฟังเป็นนักเรียนครูคนนี้มาเรียนในคลาสตอนนั้นเขามาเรียนอินเนอร์ตอนสมัยที่อินเนอร์ยังเปิดได้อยู่เนี่ยนะจ๊ะเขาก็มาเรียนปุ๊บแล้วเขาก็แบบหนูได้ไอเดียเลยอะครูหนูแบบหนูจะไปทำช่อง YouTube ของหนูเรียนกับครูแล้วหนูแบบได้แรงบันดาลใจเลยแล้วเขาก็ไปลงมือทำจากสิ่งที่เขามีคำว่ามีคืออะไรมันรวมไปถึงสิ่งที่เขาสนใจก็ได้เขาสนใจอะไรรู้ไหมเขาสนใจการดูละครแล้วเขาเป็นคนเราชื่อน้องเจมส์นะคะเจมส์เนี่ยเป็นคนที่ตลกมันเป็นคนที่แบบมีเพื่อนเยอะแล้วเวลานั่งดูละครมันเป็นคนที่เมาตลกมากมันก็เลยเป็นคนแรกๆที่ทำรีแอคชั่นทำดูละครแล้วก็มันแบบรีแอคชั่นโชว์อะไรเงี้ยค่ะจนพอมันทำของมันเก็บเลขผสมน้อยมันไม่ได้คิดอะไรเลยมันทำเอาสนุกมันทำเอาตามที่ว่ามันมีอะไรที่มันให้อะไรกับคนได้สิ่งที่ฉันมีเนี่ยฉันเป็นฉันสามารถให้อะไรกับคนได้มันก็ทำมันให้อะไรล่ะให้ความสนุกให้ความบันเทิงพอมันให้ไปปุ๊บสุดท้ายเป็นไงคะปัจจุบันนี้ไปดูได้โหคนติดตามเป็น
บางคลิปของเขาเป็นล้านวิวแล้วมีสปอนเซอร์เข้านะคะได้รายได้ YouTube ด้วยแล้วก็จัดงานคอนเสิร์ตถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในหมู่ละครวายเลยทีเดียวนะคะเพราะนางก็นั่งดูละครวายแล้วนางก็เมามอยอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะหรือบางเคสมีคนหนึ่งอยู่ต่างจังหวัดขายอาหารเขาเข้าป่าอยู่แล้วชอบไปหาของแปลกในป่าไปหาสัตว์แปลกในป่าคือเขาทำนั่นคือวิถีชีวิตของเขาถูกไหมคะเขาก็ไปเลยแล้ววันหนึ่งเขาก็ถ่ายปรากฏคนก็ติดตามเขาเป็นแสนเลยใช่ไหมเราอาจจะไม่ได้สนใจสัตว์แปลกแต่มันมีกลุ่มคนที่สนใจไงเข้าใจปะคะฉะนั้นในสิ่งที่เราสนใจอ่ะมันมีใครบางคนอยากจะร่วมสนใจไปกับเราเสมอและนี่คือช่องทางนะคะและนี่คือช่องทางที่เราจะต้องเริ่มในการที่เราจะลงมือทำอะไรบางอย่างข้อดีนะคะของการที่เราทำตรงนี้ขึ้นมาหนึ่งคือนอกจากจะหารายได้กับตัวเองซึ่งอันนั้นเป็นข้อดีหลักๆอยู่แล้วนะคะข้อดีต่อมามันคือการสร้างเซลฟ์แบรนดิ้งสมมุติคุณจะขายของสมมุติคุณก็ขายสมมุติคุณก็ขายอันนี้เป็นคนขายสมมุตินี่มันคือที่เก็บความร้อนความเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะสมมุติคุณก็ทำอันนี้วันนึงคุณก็เปิดเพจคุณก็ตั้งอันนี้ไว้ตั้งหลายอันนี้ราคาเท่าไหร่มันก็พอขายได้ถูกป่ะแต่ถ้าวันนี้เจ้าของออกมาขายเองออกมาพูดเองว่านี้นะคะมันทำด้วยอย่างนี้ผลิตภัณฑ์นี้ต่างจากของคนอื่นอย่างนี้นะคะเราเป็นสตอรี่เลยที่ฉันเป็นคนอย่างนี้เคยเจอครั้งนึงลูกค้าเป็นอย่างนี้เล่าเรื่องเป็นบนสิ่งที่เราสนใจความน่าเชื่อถือมากกว่าทันทีเพราะจิตวิทยาคือมนุษย์นะคะจะชอบการเห็นซ้ำมนุษย์จะชอบการเห็นซ้ำนะคะครูอันนี้เป็นวันก่อนค่ะมีเพื่อนส่งเป็นคลิปเสียงหนึ่งมาเป็นเสียงคนคุยกันแล้วก็คือเขาก็คุยแบบหยาบคายนิดนึงอะนะคะแต่ว่าเนื้อหาดีนะเนื้อหาดีเพียงแต่เขาเป็นคนที่แบบคาแรคเตอร์เป็นคนที่พูดคำด่าคำพูดคำด่าคำอะไรแบบเนี้ยแต่เนื้อหาไม่ใช่อะไรที่ไม่ดีเลยนะแต่เขาเป็นคนพูดแบบนี้ครูอะแบบคือครูไม่ได้เป็นคนพูดสุภาพมากนะจริงๆครูก็เป็นมึงมาพาวโวยนะถ้าเกิดกับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันแบบโอ้โหแบบโทษนะแบบถ้ากองเซ็นเซอร์มาฟังไม่รู้เรื่องอ่ะเพราะมันจะเป็นเนี้ยเฮ้ยวันนั้นมึงบึกสมมติวันนั้นเห็นเปล่าอย่างเงี้ยคือมันแทบทุกคำอ่ะจนครูฟังแล้วครูแบบฟังไม่จบเพื่อนส่งมา6นาทีครูบอกฟังไปได้ประมาณนาทีเดียวครูก็ปิดละเสร็จเพื่อนครูมึงก็เอามาล้อกันในกรุ๊ปแบบเอามาเล่นอ่ะแบบว่าเฮ้ยพี่เขาเจ๋งด้วยพี่เขาอย่างนั้นพี่เขาอย่างงี้พี่เขาหนึ่งดีนะพอมันซ้ำปุ๊บครูก็เริ่มฟังใหม่ครั้งที่2แล้วก็นั่งฟังกับแฟนครูเราก็นั่งขำกันหัวเราะกันอะไรเงี้ยพอเรานั่งขำเรานั่งหัวเราะกันเราก็รู้สึกเออพี่เขาตลกดีเนอะอะไรเงี้ยพอฟังไปเอ้ยเริ่มเพลินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามนุษย์เป็นสัตว์แห่งการเสพซ้ำค่ะพอมันมีงานวิจัยตัวนึงเขาให้คนเนี่ยไปยืนดูตัวหนังสือตอนแรกเขาให้คนเนี่ยอยู่กับห้องหนึ่งที่แบบมีแต่ตัวหนังสือภาษาจีนเต็มไปหมดเลยแต่นี่คือชาวต่างชาติเลยไม่เคยเห็นคือแบบไม่ได้คุ้นเคยกับภาษาจีนเขาก็มองไปจนพอเขาเอาคนกลุ่มนี้เข้าไปห้องการทดลองหนึ่งแล้วเขาก็มีตัวอักขระแบบตัวหนังสือภาษาเยอะแยะมากมายเลยรวมทั้งภาษาจีนอยู่ในนั้นด้วยเขาก็ถามคนกลุ่มนี้ว่าตัวหนังสือไหนที่คุณรู้สึกว่าน่าสนใจมากที่สุดผู้ที่ได้ไปเห็นภาษาจีนมาแล้วจะเลือกภาษาจีนแทบทั้งนั้นแต่ไอ้คนที่แบบไม่ได้เคยถูกไปดูภาษาจีนมาก่อนก็จะเลือกสเปะสปะกันตามความชอบของตัวเองเข้าใจป่ะฉะนั้นเวลาที่คุณทำซ้ำๆคุณทำต่อเนื่องคุณออกมาอย่างต่อเนื่องให้คนได้เห็นคุณเนี่ยคนจะเกิดความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจเพราะเราเห็นซ้ำๆเราจะรู้สึกเออโอ๊ยแล้วคนนี้ขายแล้วออกมาขายแล้วเขาก็จะหนึ่งก็รู้สึกว่ามันมีหน้าร้านมันมีเจ้าของที่ฉันรู้จักมันจะสร้างโอกาสในการขายของคุณมากกว่าการที่คุณเอามาวางไว้เฉยฉะนั้นวันนี้มันเป็นโอกาสทองอ่ะเวลาคุณอยู่บ้านคุณว่างแล้วมันเป็นออนไลน์ที่คุณไม่จำเป็นจะต้องเปิดหน้าร้านน่ะคุณสามารถนำเสนอสินค้าของคุณได้สร้างตัวตนของคุณในโลกออนไลน์ของคุณได้นะคะอย่างตอนนี้เร็วๆนี้คุณโจอี้ก็กำลังจะมีแพลนที่จะทำเหมือนกันเขาก็มีแพลนจะปล่อยของคุณโจอี้มาให้ความรู้ในเชิงของการตลาดนิดนึงได้ไหมนิดหนึ่งอันนี้แชร์ไว้เผื่อใครที่อยากจะเอาไปใช้พัฒนาเพราะว่าปัญหาคือคนส่วนใหญ่อย่างที่บอก
ไม่รู้จะเริ่มยังไงเริ่มแล้วไม่รู้จะทำให้มันเกิดยังไงด้วยนะคะในส่วนของการเริ่มเมื่อกี้ครูบอกแล้วให้เรามั่นใจในตัวเองเป็นตัวของเราหาจุดได้ช้าให้เจอเป็นนักเล่าเรื่องมีเรื่องสตอรี่ไว้อ่ะคุณจุ๊ยเข้ามาขอเสียงสวัสดีครับขอกดเลขอะไรดีเธอเอาเลขอะไรดีไม่เอาเลขไม่เป็นไรกดกดเลขกดเลขกดหัวใจ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 แทนเสียงปรบมือใครอยากฟังแนวทางแนวคิดทางการขายออนไลน์หรือว่าการตลาดอะไรเงี้ยทำยังไงดีคุณโจอี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาอยากจะทำให้มันปังมันสร้างชื่อเอาทำให้ปังอย่างแรกคือคุณวันนี้ต้องเข้าใจอย่างนึงนะว่าคนออกมาทำออนไลน์กันหมดสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือเราจะขายได้อะเราต้องเป็นตัวเราให้ชัดที่สุดผมเพราะว่าผมพยายามผมเป็นคนที่ศึกษาในการทำออนไลน์เยอะและดูคนไลฟ์ขายของดูเทคนิควิธีการมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยคีย์หลักๆเลยเสน่ห์ของคนที่ออกมาหน้ากล้องตัวเขาเป็นตัวของตัวเองบางคนพยายามไปเป็นคนอื่นทำอะไรขาดเกินๆคนดูรู้จริงแล้วเซ็นกันได้คนดูรู้แล้วอันคือคนดูเนี่ยสามารถแบบรู้เลยว่าอันนี้ดูแปลกๆดูผิดปกติดูตั้งใจเกินดูแบบเตรียมมากเกินซึ่งการที่เราจะออกมาไลฟ์หรือขายของหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยเรียลไปเลยครับตรงไปตรงมาเลยเป็นตัวเองขอขีดเส้นได้ไว้นิดนึงเรียลตรงบนฐานของคุณธรรมแล้วกันใช่บนคือเขาเรียกว่าเป็นตัวเองบนฐานของความดีเพราะบางคนพยายามอ้าวกูจริงอ่ะกูจะด่าใครก็ได้กูคนจริงอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ตรงจริงจริงได้ต้องจริงแล้วอยู่บนฐานของคำว่าเป็นประโยชน์กับโลกใบนี้ด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งเนี้ยจะเป็นจุดหนึ่งเลยนะที่จะเป็นวิธีหนึ่งที่ผมเห็นว่าคนทำเงินเร็วและประสบความสำเร็จนะค่ะเขายืนอยู่ในบนความที่แบบเขารู้จักตัวเองแล้วพอเขารู้จักตัวเองเนี้ยเขารู้ว่าสินค้าเขาคืออะไรเขาถ่ายทอดออกไปเรื่อยๆใช่เขาไม่กลัวการตัดสินคนหลายคนกลัวการตัดสินคนที่ออกมาทำแล้วประสบความสำเร็จคือไม่กลัวการเขาเรียกว่าเขาไม่สนเรื่องคำตัดสินของคนดูว่าคนดูจะคิดยังไงกับเขาว่าเขาตั้งใจเกินไปหรือเปล่าหรือเขาเฟกหรือเปล่าเขาเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเขาแค่ออกมาให้สิ่งดีๆกับคนคีย์ที่สำคัญอีกอันนึงคือผมไม่ได้พูดเป็นข้อนะคือไปให้เขาไปบอกว่าฉันอะมีของดีๆอะไรบนโลกนี้ค่ะคนการตลาดในยุคออนไลน์เราแป๊บๆนึงเราก็เลื่อนไปดูช่องอื่นแป๊บๆเราก็เปลี่ยนไปดูช่องอื่นไม่มีใครมาไม่ชอบเราแล้วตั้งใจที่จะดูเราแล้วก็รอคอยด่าเราตลอดหรอกว่าทำไม่ดีทำแย่นะทำไมยังมาทำอยู่ไม่มีใครสนวันนี้เขาไม่สนใจเราคือมันอาจจะมีคนแบบนั้นนะแต่มันน้อยมากแล้วเราก็ไม่ใช่คนที่เราต้องสนด้วยฉะนั้นถ้าวันนี้พูดสเต็ปแรกเลยคือเรื่องของความที่เรากล้าก่อนกล้าที่จะออกมาก่อนเพราะหลายคนเมื่อกี้ผมนั่งอ่านคอมเมนต์เนี่ยบอกเลยไม่กล้าอ้วนไม่กล้าโอ้โหยังหาตัวเองไม่เจอจะหายังไงจุดได้ฉาตัวเองไม่มีคือนี่คือปัญหาของคนหลายๆคนคือเห็นคนอื่นทำแล้วอยากทำแต่เรายังไม่ลงมือทำสเต็ปแรกคือกล้าก่อนคือครูเข้าใจนะคือเวลาที่เราคือเวลาที่เราไม่กล้ามันมีด้วยสองสาเหตุนะคะหนึ่งคือเอางี้สาเหตุของความกลัวก่อนกลัวอะไรหนึ่งกลัวเพราะว่ากลัวทำแล้วมันพลาดเพราะใต้ในนั้นมันก็คืออะไรมันก็กลัวว่าอะไรคะกลัวว่าเราจะไม่รู้คนส่วนใหญ่ที่ไม่มั่นใจเนี่ยคือมันไม่รู้ซึ่งเข้าใจก็หาความรู้ในอย่างเวลาที่ครูสอนนะคะในคลาสกล้าหน้ากล้องสอนให้คนเนี่ยมั่นใจในการนำเสนอตัวเองออกสื่อออนไลน์เนี่ยทุกคนที่มาก็มีคำถามเดียวกันเนี่ยว่าหนูอะไรคือจุดน่าอิจฉาหารู้ไหมพอคุณได้เรียนไปคุณจะได้เห็นเลยว่าโอ้โหเนี่ยอันนี้เป็นจุดน่าอิจฉาเหรอคะเพราะคนส่วนใหญ่จะติดแล้วก็ติดอยู่ตรงนี้ว่าหนูไม่มีจุดน่าอิจฉาเลยค่ะคุณรู้ไหมแค่คนออกมาบอกว่าฉันจะทำช่องคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเงี้ยกูเป็นคนธรรมดาทำไมอ่ะใช่ไหมคะมันจะต้องพิเศษอะไรกันนักหนาฉันใช้ชีวิตธรรมดานี่วันนี้โชว์กินก๋วยเตี๋ยวธรรมดามึงธรรมดาให้ที่สุดดิท่านจะทำอะไรเป็นอะไรเป็นให้ที่สุดดิ
วันนี้กินก๋วยเตี๋ยวธรรมดาวันนี้นอนตื่นและสนูสเป็นธรรมดาอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะออกกำลังกายขึ้นไปหย่อยใหญ่หย่อยใหญ่และเลิกเป็นธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยคุณธรรมดาไปให้สุดดิถูกว่าคืออะไรก็ได้ที่มันเป็นคุณอะแล้วไปให้สุดมันจะมีคนประเภทเดียวกับคุณรอที่จะติดตามคุณอยู่เสมอสมมติคุณไม่มีอะไรเลยอะไม่มีอะไรเลยอย่างน้อยคุณสนใจอะไรสมมติสนใจอ่านหนังสือมารีวิวหนังสือรีวิวหนังสือเลยเออล่าสุดผมเจอมีพี่คนหนึ่งเขาไม่อยากให้เอ่ยชื่อโอเคเขาออกมาไลฟ์เนี่ยคนดูเขาประมาณแบบ7คน10คน20คนค่ะทีนี้เขาออกมาถ่ายทอดในสิ่งที่เขาเพิ่งไปเรียนมาคนดูเป็นร้อยเลยเขาแค่บอกว่าวันนี้ฉันไปเรียนอะไรมานะแล้วเขาก็มานั่งจดแล้วก็ให้ทุกคนได้รู้ว่าเขาเรียนอะไรมาบ้างเปิดให้ดูแล้วก็เล่าเป็นเรื่องเลยเหมือนที่เขาไปครูที่สอนมาเนี่ยแล้วเขาก็มาถ่ายทอดคนดูเป็นร้อยเลยเขาบอกเหมือนเจอทางแล้วว่าฉันต้องออกมาเล่าเรื่องในสิ่งที่ฉันไปเจอความสำเร็จมาใช่ในสิ่งที่ฉันไปเรียนมาในวันนี้ในสิ่งที่ฉันได้ไปฟังกับอาจารย์คนนี้มาไปเทคคอร์สบางอย่างมาฉันออกมาแชร์ใช่ออกมาให้ประโยชน์กับคนแล้วคนได้ประโยชน์ถามว่าแล้วปลายทางอ่ะพี่คนเนี้ยเขามีโปรดักต์ขายของเขามีเซอร์วิสบริการของเขาคือเขาเป็นโค้ชที่ให้คำปรึกษาวันออนวันในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของหุ่นในเรื่องของความรักในเรื่องของครอบครัวต่างๆกลายเป็นว่าธุรกิจเขาเติบโตขึ้นผมบอกให้เลยว่านี่คือจุดเริ่มต้นเราจะใช้เวลาในการหาตัวเองสักระยะหนึ่งบางคนใช้เวลาในการหาตัวเองนานมากแต่สำหรับผมคิดว่าเป็นการสร้างตัวเองขึ้นมาดีกว่าเพราะว่าคำว่าหาตัวเองเราไม่มีทางตอบได้หรอกว่าเราคือใครเราเป็นยังไงหลายคนหาให้ตายยังไงก็หาไม่เจอคุณอยากเป็นใครคุณชอบอะไรคุณรักอะไรแล้วคุณถนัดอะไรในถนัดอะไรตอนเวลาแบบออกมาพูดกับคนหรือทำอะไรสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาดีกว่าผมไม่เคยคิดเลยว่าผมถนัดเขาเรียกว่าผมต้องหาว่าผมถนัดอะไรผมจำได้ว่าพอเวลาผมไปขายของผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละการขายน่าจะเป็นงานแห่งชีวิตของเราเพราะมันทำเงินได้แล้วเราก็ออกไปขายของวันนึงเรามาทำที่ปรึกษาธุรกิจกลายเป็นว่าเราก็เจอจุดว่านี่คือความถนัดเราอีกอย่างนึงแล้วเราก็พัฒนาตัวเองจุดนี้ไปต่อไม่ใช่ว่าผมมาเจอว่าผมหาแล้วฉันดูแล้วหลังจาก3ปีผ่านไปฉันน่าจะไปเป็นที่ปรึกษามันจะหาจากอะไรถ้าเราไม่ลงมือทำอะไรเลยถูกต้องมันต้องไปหาจากจุดที่คุณชอบคุณศึกษาแล้วคุณรู้สึกว่าสิ่งนี้น่าจะใช่แล้วคุณสร้างให้มันเป็นคุณเห็นใครเป็นไอดอลคุณก๊อปปี้คนนั้นเลยโมเดลความสำเร็จของไอดอลเราเนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังว่าเวลาผมทำธุรกิจอะไรก็ตามคุณแนะนำนิดนึงนะโทษทีขอแทรกนิดเดียวคุณโจอี้ไอดอลเนี่ยอย่ามีคนเดียวคือคุณศึกษาคนหนึ่งหาอีกคนหนึ่งหาอีกคนหนึ่งแล้วศึกษาทางเขาเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นลอกเรียนนะอะไรที่มันเป็นของที่เป็นของเบอร์สองอ่ะมันไม่เคยมีไม่เคยดีหรอกเพราะว่ามันเบอร์หนึ่งมันยังไม่ตายคืออย่างนี้คำว่าเวลาที่สมมติผมจะทำอะไรบางอย่างผมจะเห็นโมเดลคนสักเซสเยอะมากผมจะไปดูว่าการโมเดลของเขาคือยังไงแล้วผมทำตามโมเดลเขาทำตามโมเดลคนที่ประสบความสำเร็จก่อนไม่ใช่ก๊อปปี้ว่าเขาทำธุรกิจอะไรแล้วไปก๊อปปี้ธุรกิจตามถูกต้องผมหาโมเดลว่าเขาวางแผนยังไงเขาทำการตลาดยังไงเขาเป็นแบบไหนแต่เราเอาสิ่งนั้นอะมาอะแดปใช้กับตัวเองเลยทำให้การที่ผมไม่ต้องไปเลิร์นนิ่งสิ่งที่เขาเรียกไปลองผิดลองถูกบนโลกนี้ในยุคของอินเทอร์เน็ตเนี่ยคุณสามารถหาสิ่งเขาเรียกว่าอะไรนะเห็นโมเดลความสำเร็จของคนเป็นจำนวนเยอะมากแล้วถอดรหัสของเขาออกมาและลงมือทำนะคะคือพอเวลาที่เราดูหลายๆแบบเราจะเห็นโครงสร้างใช่เราจะเห็นโครงสร้างอ๋อมันประมาณนี้ไปถามได้เลยบีเดอสกาหรือน้องโอป้าคิวเทหรือใครๆก็แล้วแต่น้องเก๋ไก่อ่ะที่กูเคยสัมภาษณ์เขาดูเรฟเฟรนซ์ทั้งนั้นเขาดูต้นแบบคนที่สำเร็จทั้งในไทยและต่างประเทศทั้งนั้นอย่าไปกลัวที่เราจะมีไอดอลนะคะคนไทยบางทีเนี่ยเป็นเรื่องยากที่บอกว่าใครคือไอดอลของคุณไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีเราไม่ได้ถูกบางเราไม่ได้ถูกสอนมาให้ชื่นชมคนอื่น
บางครั้งนะบางครั้งเห็นใครดีก็ไม่ได้เห็นดีอะไรขนาดนั้นมันจะเป็นกันแบบนี้เราต้องฝึกให้ใจของเรามันใหญ่กว่านั้นอ่ะเห็นใครดีเราอุ๊ยขอบคุณจังเลยชอบทางคุณจังเลยอ่ะเฮ้ยเราจะเอาไปพัฒนาเราจะเอาไปฝึกฝนแล้วไม่มีใครแล้วไม่ต้องกลัวด้วยใครที่แบบว่าเฮ้ยฉันทำแล้วเดี๋ยวคนมาก๊อปปี้ฉันย้ำไม่มีใครเป็นเราได้ดีไปกว่าเราถูกนะคะใครที่มานั่งกลัวหวงวิชากลัวนู่นกลัวนี่ก็สงสารไม่เป็นไรก็ปล่อยไปแต่ว่าเราต้องไม่ใช่คนแบบนั้นใช่นี่ก็คือสิ่งนึงที่ผมเห็นเลยว่าพอเวลาครูเงาะบอกว่า มีเรื่องของสอนคนในการออกมาไลฟ์ในการออกหน้ากล้องในการเพิ่มคอนฟิเดนซ์ผมได้เห็นลูกศิษย์ครูเงาะเนี่ยแต่ละคนที่มาเรียนกับครูนะแล้วออกไปลงแล้วไปลงมือทำหลายคนก็ไม่ลงมือทำแต่คนที่ลงมือทำเห็นการพัฒนามากขึ้นตอนนี้กลายเป็นว่าคนจำนวนมากเริ่มขายของออนไลน์แล้วรู้สึกว่าเขาตัดสินใจถูกที่เขาทำใช่ทั้งหมดพอผมไปดูคลิปเขาคลิปเขาไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างไปจากวันที่เขามาเรียนเลยตัวเขายังเป็นตัวเขาอยู่แต่เขาแค่เป็นธรรมชาติมากขึ้นไม่แข็งเริ่มรู้สึกโฟลว์เริ่มรู้สึกพูดกับคนไปโปรดักต์เขาไม่ได้พูดขายของเกิดกระตุ้นให้คนซื้อแบบเหมือนเป็นนักขายมืออาชีพ 100% แบบที่เราจะเห็นว่าเราต้องขายเขาพูดแบบโมโนโทนเลยนะแต่เขาขายดีมากเพราะมีคนที่เป็นลักษณะไทป์เดียวกับเขาจะชอบเขาแล้วมาดูเขาถูกต้องเราจะมีลูกค้าของเราเองเสมอจำไว้ทุกคนเลยข้อนี้ผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กเลยนะจริงผมวันที่ผมออกไปขายของตอนอายุ17เนี่ยแล้วผมก็เห็นว่า1ร้านค้าเนี่ยเซลล์คนนึงเข้าไปขายลูกค้าไม่ซื้อไม่ซื้อของบริษัทเราผมก็เอ๊ะทำไมวะเราก็ส่งเซลล์อีกคนนึงไปเขาก็ไม่ซื้อพอตัวเราไปเองเขาก็ซื้อพอเราไปขายเองเขาซื้ อร้านอื่นก็เหมือนกันบางทีผมไปขายเขาไม่ซื้อแต่เซลล์ผมไปขายเขาซื้อทุกผมเลยนั่งเรียนไลฟ์เราทุกคนมีลูกค้าเป็นของเราเองใช่จังหวะและทามมิ่งมันจะลงตัวกันเมื่อเราลงมือทำมันเยอะๆมากพอและเราเจอตัวเราจริงๆใช่ครูเงาะเดี๋ยวขอบอกอีกนี่คือเหตุผลที่ครูเงาะออกคลาสนี้มากล้าหน้ากล้องบอกให้เลยว่าครูขอสลับได้มั้ยคุณจุ๊ยให้มันเป็นฟลิปแบบนี้ได้ป่ะไม่เป็นไรได้ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรดีกว่าโอเคคือคลาสการหน้ากล้องเนี่ยผมบอกให้เลยว่ารวมทุกเทคนิครวมทุกวิธีการในการที่จะทำให้เราออกมากล้าแสดงออกหน้ากล้องหรือกล้าออกมาพูดในนี้ผมบอกให้เลยนะว่าคุณจะได้พบกับท็อปิกที่น่าสนใจมากๆว่าทำไมคุณต้องมาเป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์ไมโครอินฟลูเอนเซอร์ยุคนี้คือสำคัญยังไงในมุมของผมมันคือแอสเซทชั้นดีเขาเรียกว่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าที่สูงคือชื่อเสียงตัวเองการที่เราสร้างชื่อเสียงของเราได้มันเป็นแวลูที่ยิ่งใหญ่มหาศาลเราไม่ต้องไปมีแบบออฟฟิศใหญ่ๆหรือมีเขาเรียกว่าอะไรนะกิจการที่มันยิ่งใหญ่มากเราสามารถรวยจากการทำออนไลน์หรือสร้างเงินจากการขายของออกมาไลฟ์หรือการออกมาพูดหน้ากล้องเนี่ยแล้วสร้างเงินกับมันทำเงินกับมันได้เยอะด้วยตัวคุณคนเดียวสำคัญมากๆในนี้ครูง้อจะสอนเรื่องของการถอดรหัสการเสน่ห์ของไมโครอินฟลูเอนเซอร์เดี๋ยวผมบอกท็อปิกให้บุคลิกภาพของคนมีเสน่ห์ที่เราจะออกมาหน้ากล้องเราจะดึงของเราไม่ใช่แค่บอกว่าคนมีเสน่ห์เป็นแบบไหนนะจะบอกให้คุณอ่ะหาเสน่ห์ในตัวคุณออกมาเทคนิคต่อมาคือเทคนิคการสร้างเสน่ห์จากภายในซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่านี่คือคีย์แฟกเตอร์คีย์หลักที่ครูเงาะทำอยู่ในวงการนี้นะครับในการดึงเสน่ห์ของคนออกมาเทคนิคการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเสน่ห์ทั้งภายในและภายนอกด้วยนะและมีเรื่องของการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายอาหารหลัก4อย่างในการทำคอนเทนต์ให้โดนใจผู้ฟังไม่ว่าคุณจะเป็นโปรดักต์ตัวไหนเป็นสินค้าประเภทไหนคุณจะได้เทคนิคนี้เอาไปอะแดปใช้กับธุรกิจคุณได้แล้วก็การเทคนิคการทำงานกับกล้องการพูดคุยกับกล้องหรือเล่นกับกล้องให้เป็นธรรมชาติให้เป็นธรรมชาติซึ่งเรื่องพวกนี้เอาจริงๆนะผมเองไม่เคยออกหน้ากล้องพอปีนี้มาโควิดหยุดเยอะผมก็เลยอ่ะเทสตัวเองว่าหลังจากที่เรียนกล้าหน้ากล้องไปแล้วผมก็เริ่มออกมาพูดคุยสิ่งนี้ก็เป็นจุดนึงที่ผมก็จะต้องไปแชร์เลนต่อแล้วกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าแต่ก่อนเราคิดไปเองว่าการพูดกับกล้องมันยากตอนนี้เราก็เหมือนเราพูดเนี่ยเราก็พูดกับกล้องอยู่เราก็เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นซึ่งอันนี้มันมีเทคนิคมันมีเทคนิคครูง้อมีเทคนิคให้แล้วก็เทคนิคลดความตื่นเต้นหลายคนเป็นมากกลัวคนพูดไปแล้วไม่มีคนดูก็ตื่นเต้นกลัวกังวล
คิดไปเองเขาคิดยังไงตัดสินอะไรต่างๆสิบกว่าประมาณ10บทเรียนที่คุณจะได้ในการหน้ากล้องราคา 2,900 บาทจากราคาเต็ม 4,900 บาทตัวนี้เป็นคอร์สออนไลน์นะครับสามารถเรียนดูย้อนหลังกี่รอบก็ได้ดังนั้นคนที่สนใจพิมพ์ KN 29เข้ามา KN นะคะ KN 29นะครับคลาสหน้ากล้องเนี่ยคลาสนี้เป็นคลาสนี้เป็นคลาสออนไลน์ที่ครูเงาะจะสอนให้เรามีความกล้าหน้ากล้องไม่ว่าคุณจะเป็นสินค้าประเภทไหนคุณจะเป็นโปรดักต์ตัวไหนต้องบอกเลยว่าครูจะดึงครูมีเทคนิควิธีการที่จะทำให้เราเนี่ยเอาสิ่งที่มีอยู่ในตัวเองหรือสิ่งที่มีอยู่รอบข้างเราออกมาเป็นโปรดักต์และออกมาทำอะไรบางสิ่งบางอย่างหน้ากล้องการไลฟ์เป็นส่วนหนึ่งการอัดคลิปวิดีโอด้วยเราจะคุยกับกล้องยังไงบางคนไม่กล้าไลฟ์ไม่ผิดคุณสามารถอัดคลิปวิดีโอได้แล้วก็ปล่อยไปจ้างตัดต่อหรือตัดต่อเองผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้เดี๋ยวนี้มีแอปพลิเคชันเยอะมากเลยแล้วครูง้อจะสอนวิธีการลดความตื่นเต้นทำยังไงคลิปของคุณที่จะออกมาเป็นธรรมชาติที่สุดผมบอกให้นะราคาเต็มคอร์สนี้อยู่ที่ 4,900 วันนี้ใครที่ตัดสินใจซื้อพิมพ์ KN 29คุณจะได้ในราคา 2,900 บาทแล้วเดี๋ยวผมจะให้ครูง้อตอบคำถามว่าแต่ละคนทิปเทคนิคต่างๆเนี่ยเราควรจะต้องทำอะไรกันยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าโควิดอยู่บ้านเป็นจังหวะหนึ่งที่ถึงเวลาที่เราต้องทำบางสิ่งบางอย่างคุณชอบปลูกผักอ่ะเออก็ตีอ่ะก็ตีชอบอยู่ดีๆก็ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของตะบองเพชรอ่ะค่ะแล้วพอทันทีที่เขาไลฟ์ตะบองเพชรคนก็ดูเยอะมากมันก็จะมีกลุ่มคนที่รักตะบองเพชรอ่ะที่รอเราอยู่ถูกไหมเราต้องการใครสักคนที่รู้แบบอินกับอะไรบางอย่างเท่านั้นเองนะคะที่จะออกมาทำตรงนี้ถ้าวันนี้คุณมีของที่แบบคุณอินคุณมีการ์ตูนคุณมีดอกไม้คุณมีโคมไฟที่คุณชอบ anything อะไรก็ได้นะคะคุณต้องสร้างโอกาสให้ตัวเองในวันนี้อันนี้ผมแชร์อีกนิดนึงคือพี่ที่ผมรู้จักหลายๆคนเนี่ยบางคนอยู่ในวัยเกษียณนะถ้าคิดเครียดเลยตอนช่วงนี้โควิดออฟฟิศก็ให้ work from home อาจจะเป็นคนแรกๆที่ถูกปลดก็ได้หรือเด็กที่เริ่มจบใหม่แล้วยังหางานยากสิ่งเนี้ยคือทักษะที่ต่อไปจะต้องติดตัวเราไปตลอดถูกต้องล่าสุด YouTube ประกาศว่ารายได้ของเขาแซง Netflix ไปไกลมหาศาลเลยถามว่า YouTube ทำเงินจากอะไร YouTube ทำเงินจากคลิปที่พวกคุณน่ะออกมาไลฟ์ออกมาทำทุกอย่างนี่คือให้เห็นเลยว่าโลกจากนี้ต่อไปคนเราจะสื่อสารกันในเรื่องของทางวิดีโอทางไลฟ์สดมากขึ้นแล้วมีแต่มากขึ้นไปเรื่อยๆเราเห็นอยู่แล้วว่าตอนนี้เพื่อนเราหลายๆคนเริ่มทำเราเห็นคนกล้าทำไปจำนวนเยอะมากซึ่งตัวเราเองก็อยากทำแต่มีความคิดต่างๆกลัวไม่กล้าอย่างนู้นอย่างนี้ผมบอกให้เลยวันนี้คุณมากับเบอร์หนึ่งในเรื่องของหน้ากล้องแล้วที่สำคัญที่สุดครูเงาะมีเทคนิควิธีการที่จะทำให้เราอะคุยกับลูกค้าของเรารู้ว่าลูกค้าเราต้องการอะไรหากลุ่มเป้าหมายของเราให้เจอเทคนิคนี้ผมบอกให้เลยว่าหลายคนที่มาเรียนกับครูนะบอกเลยว่าพอฟังโค้ชชิ่งจากครูไปเนี่ยเอาไปลองใช้ตามผลของการออกมาไลฟ์หรือการค้าหรือธุรกิจของเขาดีขึ้นเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าและตัวเขาเองมีเสน่ห์มากขึ้นด้วยมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะตัวได้เป็นตัวเองอ่ะแล้วได้เจอทางที่ตัวเองถนัดแล้วก็สร้างทางนั้นอ่ะไปจนวันนี้ก็ไต่ระดับคือสำคัญที่สุดอ่ะมันคือการคลิกสตาร์ทมันคือการเริ่มนะคะในคลาสนี้ครูการันตีถึงเมื่อคุณเรียนแล้วคุณจะเห็นทางใช่ปัญหาที่ทำให้คุณไม่มั่นใจคือคุณไม่รู้จะไปยังไงมันไม่รู้จะเริ่มยังไงนะเราเริ่มแบบไหนที่มันมีโครงสร้างอย่างถูกต้องครับสิ่งนึงที่ครูมั่นใจในตัวเองมากๆเลยในเรื่องของการมองคนนะอย่างเฮ้ยคนนี้อย่างสมมติครูเห็นโอปอเล่นอยู่บนละครเวทีครูบอกเลยต้องเอาเด็กคนนี้มาเด็กคนนี้ต้องเข้าวงการแล้วตอนนั้นโอปอเล่นกับน้องปุกกี้ครับครูเอ้ยบอกเลยบอกว่าพี่ศิลป์เอาไอ้ปุกกี้มาเพิ่มบทให้มันไอ้นี่พิเศษไอ้นี่พิเศษโอ้วันนี้เป็นไงทั้งสองคนนี่ดังโด่งดังไปแล้วนะคะซันนี่นะคะน้องเอมานีรัตน์หรือเด็กแฟนฉันอีกหลายๆคนในยุคที่คือเราจะเห็นน่ะแล้วเราก็จะรู้ว่าเอ้ยอันเนี้ยเขาเรียกมีเสน่ห์ครับและอีกหนึ่งเลยคือครูอยากจะบอกว่าตัวครูเองเคยเป็นคนที่ไม่มีเสน่ห์อย่างรุนแรงเพราะว่าวางตัวไม่เป็นไม่รู้จักการยอมรับแล้วพอเราวางตัวไม่เป็นปุ๊บสุดท้ายมัน
ขาดๆเกินๆตอนที่ครูออกกล้องแรกๆมันขาดๆเกินๆฉะนั้นครูอยากจะบอกทุกคนว่าครูเข้าใจครูไม่ได้มาปุ๊บโอ้โหเก่งเลยเราอะโค้ชคนอื่นได้เก่งแต่พอเราทำเองตอนแรกเฮ้ยมันผิดไปหมดเลยแล้ววันนี้เราทำหน้ากล้องเองแล้วเราไม่รู้สึกถึงความผิดอีกแล้วแล้วเรารู้สึกถึงความเป็นตัวของตัวเองสุดๆครูมีบันไดค่ะที่เคยอยู่ตรงเนี้ยมาก่อนแล้วพาตัวเองมาอยู่ในที่ที่เรารู้สึกสบายใจแล้วครูจะพาพวกเราให้เดินไปเส้นเนี้ยไปด้วยกันเป็นบอกเลยว่าเป็นคลาส Kickstart นะคะ Kickstart ฉะนั้นวันนี้คนที่สนใจที่จะเรียนการหน้ากล้องเป็นคอร์สออนไลน์นะคุณเรียนในกลุ่ม Facebook กลุ่มปิดแล้วก็สามารถเรียนชมย้อนหลังกี่รอบก็ได้ทั้งหมด10บทเรียนราคาเต็มของคอร์สเนี้ยอยู่ที่ 4,900 คนที่ดูในไลฟ์นี้สามารถจ่ายในราคาพิเศษ 2,900 บาทวันนี้ราคาพิเศษนะครับพิมพ์ KN 29เข้ามารับสิทธิ์ราคา 2,900 บาทเลยนะครับผมบอกให้เลยนะ10บทเรียนเดี๋ยวผมขอทวนนิดนึง10บทเรียนที่คุณจะได้เรียนกับมืออาชีพทั้ง10บทเรามีเรื่องของเสน่ห์ของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทั้งเป็นแบบคนดังมากแล้วก็แบบระดับไมโครนะครับเรื่องของบุคลิกภาพของคนมีเสน่ห์ที่จะออกมาหน้ากล้องเขามีบุคลิกยังไงเราเมื่อเราเข้าใจพวกนี้เราจะเริ่มเขาเรียกว่าดึงเสน่ห์ของตัวเองออกมาได้เทคนิคการสร้างเสน่ห์จากภายในของตัวเองซึ่งอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นคีย์หลักเลยผมอยากให้โน้ตเลยนะครับว่าเทคนิคการสร้างเสน่ห์ตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะการที่เราได้เอาความเป็นตัวเองข้างในออกมาแล้วไม่ต้องประดิษฐ์เยอะใช่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติแล้วจุดนั้นอันนี้เขาเรียกว่า selling point ที่เราจะ connect กับลูกค้าแล้วคนจะรู้สึกว่าเธอจริงใจเธอ sincereเธอมาด้วยความเจตนาที่ดีฉะนั้นคนที่แล้วยังมีอีกหลายบทเรียนเลยเรื่องของวิธีการจะทำคอนเทนต์ยังไงให้โดนใจคนฟัง อันนี้ครูง้อจะสอนวิธีการที่เราจะคิดคอนเทนต์หาคอนเทนต์หรือวิธีการนะครับเทคนิคการทำงานกับหน้ากล้องแล้วก็เทคนิคลดความตื่นเต้นจะอยู่ในบทเรียนของวิชาการหน้ากล้องทั้งหมดฉะนั้นคนที่สนใจพิมพ์ KN 29คุณจะได้ในราคา2,900 บาท KN 29นะครับจากราคาเต็ม 4,900 นะรีบลงด่วนเริ่มเรียนวันอาทิตย์นี้นะครับเป็นคอร์สที่เรียนในกลุ่มปิดเป็นคอร์สออนไลน์นะครับโอเคเดี๋ยวครูตอบคำถามของหลายๆคนนะคะบอกว่าไม่รู้จะเริ่มพูดอะไรก่อนมันรู้สึกตื่นเต้นอายๆเขินๆไปค่ะหัวนี้ยิ่งต้องมาเรียนเลยนะจริงคือในคลาสครูจะสอนพื้นฐานของ storytelling ด้วยนะคะแต่ยังไม่ได้จะแบบลงลึกแต่ให้เห็นโครงสร้างอย่างน้อยอ่ะคุณต้องจับในเนี้ยเราจะสอนให้คุณจับประเด็นเป็นนะครับเมื่อคุณจับประเด็นเป็นคุณจะรู้แล้วว่าคุณจะเริ่มอะไรแล้วที่มันเขินเพราะอะไรเพราะคุณไม่รู้ว่า1คุณจะพูดเพื่ออะไรและใครเป็นคนฟังคุณฉะนั้นในคลาสเนี้ยมันก็จะเจาะลงไปเลยว่าใครคือกลุ่มลูกค้าคุณจะสามารถนึกถึงหน้าลูกค้าของคุณได้ในขณะที่คุณสื่อสารมันจะทำให้คุณสมมุติเราคุยกันอย่างเงี้ยเราก็ไม่เขินเพราะเรารู้ว่าเราคุยกันถูกไหมคะฉะนั้นมันจะต้องเริ่มจากการกำหนดก่อนเราคุยกับใครคุยเรื่องอะไรต้องการให้เขาได้อะไรนะคะจดโอ้โหนี่เป็นคีย์ที่ได้ประโยชน์นะคนที่เรียนในฟังอยู่ในไลฟ์เนี่ยผมว่าบางถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะมาเรียนเราสามารถจดได้เลยหรือส่งคำถามเข้ามาถามได้เลยแต่ถ้าใครที่พร้อมเข้ามาเรียนตัดสินใจพิมพ์ KN 29วันนี้รับราคาพิเศษเลยโอเคมีคนถามบอกว่ากลัวตอนทำเพจมีเพื่อนไม่เยอะค่ะไม่เป็นไรค่ะทำไปค่ะบางคนนะคนดูคนบางคนนะ5คน7คนหรือไม่มีคนดูก็ได้แต่นั้นทันทีที่เราไลฟ์ออกไปแล้วมันเป็นคอนเทนต์แล้วถูกไหมมันก็อยู่ตรงนั้นคนจะมาดูตอนไหนก็ได้ขอให้เราตั้งหัวข้อให้มันโดนให้มันแบบได้ใจดึงให้คนสนใจซึ่งอยู่ในคลาสนี้เราก็สอนไปด้วยนะคะ อย่างน้องโอป้าคิวเทบอกว่าน้องโอป้าเนี่ยน้องโอป้าคิวเทไปบอกรุ่นพี่ที่ดังๆแล้วก็บอกว่าพี่ครับผมไหว้ครับช่วยแชร์ที่ของผมหน่อยนะครับถ้าพี่ทำให้ผมจะดีใจมากเลยแล้วถ้าเกิดผมช่วยอะไรพี่ได้ผมจะช่วยพี่เต็มที่นะคะเห็นไหมคะคนฉลาดเนี่ยอันเนี้ยคือเขาอะเอาไปหยิบขอให้คนช่วยแต่เขาก็หยิบยื่นด้วยว่าผมจะดีใจมากถ้าพี่ผู้ช่วยผมซึ่งถ้าวันหนึ่งผมช่วยอะไรพี่ได้ผมยินดีเลยนะคะเขาไปให้คนดังช่วยแชร์เพจเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เป็นหนึ่งในวิธีการสร้างอาจจะไม่ได้เยอะหรอกแต่เขาทำทุกวิถีทางสำคัญที่สุดคือคอนเทนต์คอนเทนต์เนี่ยแหละจะเป็นตัวแชร์ไม่ต้องรู้จักเพื่อนเยอะบางทีเพื่อนเยอะเพื่อนไม่แชร์ให้เราก็มีถูกไหมคะถ้าคอนเทนต์เราไม่โดนนะคะแล้วบางทีนะเราไลฟ์ไม่มีคนดูบางครั้งเราอย่าเพิ่งรีบ
เขาเรียกว่าอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจท้อเราปรับทางเดี๋ยวในวิชาในการหน้ากล้องที่ครูงอจะสอนเนี่ยจะสอนวิธีการที่คุณจะหาคอนเทนต์ยังไงที่จะฮุกใจคนดูได้ค่ะซึ่งผมว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเราต้องทำการบ้านแน่นอนค่ะแต่จะไปทำการบ้านยังไงครูงอจะสอนคุณรายละเอียดอยู่ในคลาสนี้ทั้งหมดเลยค่ะคุณแพรบอกว่ากังวลว่าจะมีคนเข้ามาดูสนใจเขาจะสนใจสินค้าเราไหมเพราะว่าที่เห็นร้านค้าส่วนใหญ่แม่ค้าแต่งหน้าแต่งตัวเยอะคนดูเยอะขายของดีจริงๆแล้วค่ะแหมเราต้องนึกถึงนี่นะบังชื่อบังเลยบังฮาซันบังฮาซันอ่ะบังฮาซันก็ไม่ได้แต่งหน้านะและแกก็สดมากเลยนะถูกไหมคะแต่แกเป็นตัวของตัวเองแกเป็นตัวของตัวเองคุณต้องเอาความเป็นตัวของตัวเองออกมาให้ได้คือถ้าวันนี้เรายังไม่ยอมรับตัวเองเนี่ยเมื่อกี้ครูเห็นคนหนึ่งบอกว่าครูขาหนูอ้วนหน้าตาน่าเกลียดข้อที่สำคัญที่สุดถ้าคุณยังดูถูกตัวเองอยู่จะไม่มีใครในโลกเลยนะคะเห็นคุณค่าของคุณได้เลยถ้าอย่างเงี้ยครูแนะนำไปเรียนเซลฟ์เลิฟก่อนไปเรียนเซลฟ์เลิฟก่อนอยากเรียนขายออนไลน์อยากเรียนขายออนไลน์กับครูคือขายเลยอันดับแรกกล้าหน้ากล้องลงนี่เลย KN29 พิมพ์มาได้เลยครับใช่นะวันนี้ราคา 2,900 พิเศษแล้วแล้วเฝ้ารอข่าวดีกำลังจะมาเดี๋ยวรอกลางเดือนหน้าเดี๋ยวเราจะบอกอ๋อมีข่าวดีบอกเดือนได้ปะยับยับก่อนยับ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 เราเดี๋ยวเราต้องเช็คคิวรอเช็คคิวยับก่อนเดี๋ยวครูจะมีคลาส Advanced Storytellingออกมาแล้วสอนสดด้วยสอนออนไลน์เนี่ยนะแต่สอนสดครูก็สอนแล้วมีการโคชชิ่งให้ด้วยสอนการเล่าเรื่องนะคะสอนการเล่าเรื่องและใช้เล่าเรื่องเพื่อการขายเล่าเรื่องเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนเล่าเรื่องเพื่อโน้มน้าวใจคนไม่ว่าคุณจะเป็นนักขายหรือแม้กระทั่งคุณจะเป็นวิทยากรคุณอยากจะเป็นนักผู้สร้างแรงบันดาลใจคุณจะเป็นเจ้านายที่ต้องการโน้มน้าวใจลูกน้องผ่านสตอรี่จะให้เทคนิคขั้นแอดวานซ์แล้วก็มีโครงสร้างที่คุณสามารถเอาไปทำได้เลยซึ่งอันนี้ติดตามนะคะน่าจะกลางเดือนเดี๋ยวครูจะปล่อยบอกมาว่าวันไหนได้เรียนหรือถ้าใครสนใจแอบบอกจองไว้ก่อนแล้วได้เลยนะคะ Advanced Story นะ Advanced Story นะคะสไลด์ไปทางนี้เหรอใช่ครับไปทางขวาชอบทำคอนเทนต์แบบฮาๆบ้านๆมันง่ายดีแต่อายกล้องทั้งๆที่กล้องโทรศัพท์ตัวเองนี่แหละงั้นควรมาเรียนเลยค่ะถ้าคุณเป็นคนชอบทำคอนเทนต์ฮาๆบ้านๆเนี่ยยิ่งดีเลยรู้ป่ะเพราะคนไทยชอบอะไรที่ณวันนี้นะชอบอะไรที่เรียวมากไม่ใช่แค่คนไทยนะทั้งโลกล่ะเราชอบอะไรที่บ้านๆเรียวๆจับต้องได้และฮาบวกเข้าไปด้วยเนี่ยยิ่งพิเศษเข้าไปใหญ่เลยคนที่มีเซนส์ออฟฮิวเมอร์เนี่ยบอกเลยนะคะว่าเป็นplus เขาเรียกว่าเหมือนถ้าเป็น A ก็ A บวกนะคะนะใครที่สนใจก็พิมพ์ KN29 นะครับอันนี้เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่เราจะเรียนกันถึง10บทเรียนนะครับคุณสามารถเรียนดูย้อนหลังกี่รอบก็ได้เรียนในกลุ่มปิดใน Facebook ราคาเต็มของคอร์สเนี้ยอยู่ที่ 4,900 บาทวันนี้ราคาพิเศษ 2,900 บาทพิมพ์ KN29 มากล้าหน้ากล้องครูง้อจะให้คุณเทคนิควิธีการที่คุณจะออกมาไลฟ์ออกมาอัดวิดีโอออกมาพูดกับกล้องออกมาสร้างชนะใจคนดูนะครับสำคัญมากแล้วรีบฝึกวิชานี้เป็นวิชานี้ในโรงเรียนไม่ได้สอนตอนนี้เรามาเรียนกับครูครูเงาะเนี่ยแล้วเราไปทำกับสินค้าอะไรก็ได้ไปทำกับบริการอะไรก็ได้บางคนถ่ายอาหารต้องคนมากินที่ร้าน Delivery คุณก็ส่งได้แต่ถ้าคุณออกหน้ากล้องแล้วมาพูดด้วยเทคนิควิธีการที่ครูง้อสอนคุณเนี่ยจะเพิ่มยอดขายของคุณได้แน่นอนนะครับนะคะย้ำไปที่น้องเมื่อกี้ที่บอกมาบอกว่าหนูอ้วนหนูน่าเกลียดข้อแรกคือเลิกพูดคำนี้กับตัวเองก่อนเราเห็นไหมคนบางคนที่เขาตัวเขาไม่ได้ผอมสลิมแล้วเขาก็ไม่ได้ผิวพรรณผุดผ่องแต่เขาออกมาแล้วเขารักตัวเองอ่ะเขาชอบตัวเองมีคนติดตามเขาเยอะแยะมากมายอ่ะเพราะเขาชอบตัวเขาเองก่อนอันดับแรกนะคะนี่สำคัญมากๆแล้วก็อย่างบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าอ่ะคุณลองไปดูสิมันก็จะมีคนที่แบบว่าอ้าวแบบแต่งหน้าก็คนที่ชอบก็คือคนที่ชอบเขาแบบนั้นน่ะณวันนี้คุณอยู่กับครูง้อเพราะอะไรเพราะว่าครูก็เป็นแบบนี้ไงถูกป่ะคะครูก็ไม่เห็นจะต้องแบบว่าติดขนตา78แผงปากฟาดแดงมาซึ่งไม่ได้ผิดนะใครชอบแบบนั้นก็คือเขาก็เป็นแบบนั้นก็จะมีคนแบบเดียวกันที่ชอบถูกไหมคะฉะนั้นเราทุกคนมีกลุ่มลูกค้าเป็นของเราเองไม่จำเป็นที่จะต้องไปแบบว่าต้องเป็นแบบนั้นหรือแบบนี้ครับนะคะถ้าเรียนอยู่ที่2,900 บาทนะครับจากราคาเต็มคอร์สนี้อยู่ที่4,900นะ
ังนั้นคนที่สนใจวันนี้พิมพ์ KN 29เข้ามาคุณได้ในราคาพิเศษค่ะเนี่ยบอกว่าเนี่ยคุณกรประภาบอกว่าไม่มีความมั่นใจยังไม่กล้างั้นก็มากล้าหน้ากล้องกันเลยค่ะนะคะผมถืออย่างนี้แล้วกันอยากทำ29อยากทำคอนเทนต์หาจุดเด่นของตัวเองยังไม่ได้ในคลาสนี้จะบอกวิธีการลิสต์จุดเด่นของตัวเราออกมานะคะขายของออนไลน์อยู่แต่อยากลองไลฟ์สดขอคำแนะนำหน่อยเวลาที่ขายของออนไลน์และถ้าอยากไลฟ์สดนะคะไลฟ์เลยเอาของมาเน้นความตื่นเต้นเปิดพงเปิดเพลงต้องดู product ด้วยมันแล้วแต่คุณจะบอก 100% ก็ไม่ได้ว่ามันต้องทำแบบไหนคือมันต้องดูลักษณะของ product ต้องดูว่าลูกค้าของเราเป็นใครใช่ไหมคะสมมุติวันนี้กลุ่มคนที่ติดตามครูเงาะกลุ่มคนที่ติดตามครูเงาะแล้วครูเรียกว่าเพื่อนร่วมเติบโตกับครูคือใครคือกลุ่มคนครูให้ครูเรียกว่าเป็นกลุ่มคน B+ ขึ้นไปคำว่า B+ ในที่นี้คืออะไรคือเป็นคนที่รักการพัฒนาตัวเองครูไม่ได้ดูว่าคุณจะต้องฐานะเท่านี้ยุคนี้มันไม่ใช่ที่เราจะต้องมานั่งแบบว่าเฮ้ยคนนี้ฐานะนี่เป็นกลุ่มลูกค้าเราไม่เกี่ยวเลยกลุ่มลูกค้าครูว่ามีหลากหลายมากมีบางคนเป็นผู้บริหาร Google บางคนเป็นผู้บริหาร Microsoft บางคนเป็นผู้บริหารบริษัทมหาชนเป็นเจ้าของกิจการบางคนเป็นบริษัทเจ้าของบริษัทมหาชนเลยที่มาเรียนกับครูและหรือบางคนหนูเป็นนักเรียนค่ะหนูยังไม่ได้ทำงานเลยค่ะครูเงาะหนูเป็นแม่บ้านค่ะแต่กลุ่มนี้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือเขารักพัฒนาตัวเองวันนี้ทุกคนที่นั่งฟังครูเงาะอยู่คือกลุ่มครูเรียกว่าเป็นนักเติบโตค่ะเป็นกลุ่มที่อยากจะพัฒนาสติปัญญาและจิตใจของตัวเองตลอดเวลานะคะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราต้องรู้จักกลุ่มสมมติกลุ่มเป็นแบบนี้วันนี้ครูเงาะมาจะมาแบบเน้นแบบหยาบคายแบบไอ้มาเลยพวกมึงเรียนกับกูดีอะไรอย่างเงี้ยพวกคุณก็คงแบบอีกูงอมมันผีเข้าเหรออะไรเงี้ยถูกป่ะคะก็อาจจะไม่ได้ถูกไหมเพราะมันไม่ใช่ไงบางคนบอกก็ดีเหมือนกันนะคุณงอก็แปลกดีคุณก็ทำได้แต่ไม่ใช่ทำไม่ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ทางไงแต่ทำเอาฮาเนี่ยทำได้นะคะซึ่งเราต้องรู้อ่ะสมมุติ product ของคุณเป็นครีมนะคะหรือ product ของคุณเป็นอะไรอ่ะเป็นคุณต้องดู product ของตัวเองแล้วก็เราจะรู้ว่าใครคือกลุ่มลูกค้าแล้วคุณก็ต้องพูดให้มันไปกับลูกค้าของเราสำคัญที่สุดในขณะที่ไลฟ์คุณต้อง engage กับคนที่เขาฟังคุณอยู่ให้มันคือเขาคือเพื่อนเราอ่ะเขาอยู่เป็นเพื่อนเราอ่ะเราก็ต้องคุยกับเขาอ่ะเราเอาคำถามของเขามาคุยมาตอบได้ไม่ใช่ว่าเราจะพูดฝั่งเดียวนะคะทีนี้ถ้ามีคนถามว่าเริ่มเรียนกี่โมงเรียนวันไหนเรียนยังไงตัวนี้เป็นคอร์สออนไลน์ที่ครูง้อเคยสอนไปเมื่อหลายเดือนที่แล้วสอนสดนะครับตอนนี้เรามีเป็นคอร์สออนไลน์ให้เรียนสมัครเรียนวันนี้คุณจะได้เริ่มเรียนตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปนะครับเป็นคลาสเป็นวิดีโอเรียนในห้องกลุ่มปิดเรียนกี่รอบก็ได้ไม่จำกัดเวลาเข้าเวลาออกสามารถเข้ามาดูกี่รอบก็ได้ดูย้อนหลังกี่รอบก็ได้และสามารถฝากคำถามไว้ใต้คลิปที่คุณดูแล้วเดี๋ยวจะมีทีมงานส่งมาให้ครูแล้วตอบคำถามกลับไปให้นะครับเราจะมีกลุ่มในกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มขับของเราที่คอยตอบคำถามให้ซึ่งคุณก็จะได้เขาเรียกว่าถามตรงจากครูเลยแล้วผมว่าเป็นประโยชน์มากๆงานนี้หลายๆคนยังลังเลสงสัยอยู่ว่าจะกล้าไหมเรียนแล้วจะกล้าออกมาทำหรือเปล่าผมบอกให้เลยว่าอย่างน้อยก้าวขาออกมาเรียนรู้ในการที่จะออกมาหน้ากล้องกับเขาเรียกว่ามืออาชีพที่คนในวงการดารานักแสดงหลายๆคนโค้ชดังๆหลายๆคนคนที่ประสบความสำเร็จมาเรียนกับเขามาขอซื้อชั่วโมงโค้ชชิ่งกับเขามาเจอในห้องเทรนเดอะเรียลเทรนเนอร์ครูเงาะช่วยไกด์ให้หน่อยจะพูดบนเวทียังไงจะออกกล้องยังไงผู้บริหารสำคัญหลายๆคนมีชื่อเสียงด้วยนะถ้าพูดไปก็รู้จักก่อนจะทำเพรสคอนเฟอเรนซ์แถลงข่าวเนี่ยบางครั้งยังต้องมาโค้ชชิ่งกับครูเลยจะพูดกับนักข่าวยังไงจะพูดกับสื่อยังไงซึ่งทั้งหมดคุณจะได้เรียนเทคนิควิธีการลดความตื่นเต้นขณะที่คุณคุยกับกล้องเสน่ห์หน้ากล้องของคุณจะออกมายังไงความคุณจะดึงเขาเรียกว่าจุดยังไงและหาคอนเทนต์ประเภทไหนมาเอาใจคนดูคนที่สนใจพิมพ์ KN 29มาคุณจะได้ในราคา 2,900 บาทจากราคาเต็มนะครับ 4,900 บาทผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากต่อการเรียนซื้อให้ลูกได้ซื้อให้แฟนได้เรียนเองได้สำคัญมากการที่เราออกมาไลฟ์ทำธุรกิจค้าขายเอาตัวเองขึ้นมาให้คนได้เห็นให้คนได้รู้จักเราสินค้าเดิมที่เราขายอยู่ก็จะขายดีขึ้น
นะครับผมบอกให้เลยว่าคุ้มคุณสุชาดาบอกว่าหนูกลัวว่าขายจะขายไม่ได้กลัวว่าลงทุนไปไม่ได้กำไรกลับมาณยุคนี้ครูแนะนำว่าอย่าเพิ่งลงทุนถ้าเราไม่ชัวร์ใช่นะคะมันมีธุรกิจมากมายที่คุณไม่จำเป็นต้องลงทุนพวกดรอปชิปทั้งหลายดรอปชิปคือเช่นอย่างสมมติบางอันอะบางที่เนี่ยเฮ้ยเรายังไม่ต้องซื้อสินค้ามาก็ได้เราอาจจะได้กำไรน้อยหน่อยเราอาจจะได้กำไรน้อยหน่อยแต่เราทำเพจของเราก่อนแล้วเราก็พูดไลฟ์ถึงสินค้าของเขาเราอาจจะซื้อมาตัวเดียวก็ได้สำหรับเพื่อที่เราจะใช้แนะนำสินค้าแต่ต้องเป็นของที่เราชอบนะแล้วพอเราพูดไปเราอินปุ๊บคนสั่งซื้อมาเราค่อยเก็บเลขผสมน้อยสร้างกำไรจากตรงนั้นอย่างบางอย่างที่ครูเคยแชร์ไปอะว่ามีร้านอาหารบางร้านอะหรือคุณไปเสนอตัวยังได้เลยเนี่ยคุณให้ไอเดียไปเลยนะเอออันนี้ผมจะบอกเนี่ยคุณไปหาร้านอาหารบางร้านที่แบบคุณว่ามันอร่อยมากๆแต่ว่าเขาไม่ค่อยทำการตลาดหรือทำการตลาดน้อยคุณบอกเลยว่าพี่เดี๋ยวหนูทำหน้าเพจให้แล้วหนูจะไลฟ์ขายของพี่หนูจะสั่งของพี่หนูจะกินโชว์เลยแล้วก็บอกเลยสั่งผ่านชั้นได้อย่างงี้ๆแล้วหนูขอแค่ค่าหัวคิวเท่านี้เนี่ยจับเสือมือเปล่าเข้าใจป่ะแต่ขอให้คุณเป็นคนพูดเป็นเท่านั้นเองใช่นะคะสำคัญมากนะบางคนบอกว่าไม่มีสินค้าหาของไม่ได้ไม่รู้จะขายอะไรไม่รู้จะทำยังไงดีผมบอกให้เลยมีทักษะในการออกทำเรื่องหน้ากล้องก่อนเราสามารถไปเสนอตัวเนี่ยให้กับคนทำธุรกิจหลายๆคนได้เพราะยังมีคนจำธุรกิจอีกเป็น10อีกหลายล้านธุรกิจที่เขาไม่กล้าออกหน้ากล้องแล้วเดี๋ยวนี้ในเรซูเม่นะบางคนถามลูกน้องเลยว่ากล้าไลฟ์ไหมถามแผนกการตลาดฝ่ายขายกล้าขายของไหมผ่านวิดีโอหลายธุรกิจต้องการคนที่มีความสามารถในการพรีเซนต์สินค้าผ่านกล้องผ่านโทรทัศน์ผ่านโทรศัพท์มือถือได้แล้วถ้าคุณเป็นหนึ่งในที่มีทักษะนั้นคุณจะเพิ่มแวลูคุณค่าตัวของเราได้มากมายมหาศาลเมื่อกี้มีคนถามบอกว่าคลาสนี้ไปไลฟ์ขายพระเครื่องประยุกต์ได้ไหมมีนักเรียนครูเงาะทำแล้วและดังไปแล้วด้วยนะไม่ได้แปลว่าเราจะดังอีกไม่ได้เพราะในโลกนี้มีพื้นที่เหลือเฟือให้พวกเราทุกคนเพราะเราทุกคนคือความแตกต่างเด็กคนนั้นเขานักเรียนคนนั้นมาเรียนเนี่ยเขาหาจุดน่าอิจฉาของเขาเจอคือเขาชอบท่องเที่ยวแล้วเขาก็ชอบพระเครื่องก็เลยเอาสองอันนี้รวมกันคือเดินทางไปแต่ละจังหวัดแล้วก็พาไปดูพระเครื่องของดีของแต่ละจังหวัดน่ามีคนติดตามเขาเรียบร้อยแล้วนะคนที่สนใจก็รีบลงพิมพ์ KN29 เข้ามานะครับราคาเต็มนะอยู่ที่ 4,900 วันนี้ราคาพิเศษ 2,900 บาทครูเงาะใจดีมากบอกว่าเห็นคนอยู่ในช่วงโควิดแล้วรู้สึกว่าบางคนอยากออกมาขายของบางคนมีของดีๆที่มาปรึกษาเราในเพจเนี่ยฉะนั้นคุณลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เลย KN29 รับรองว่าคุณจะมีความมั่นใจมีเขาเรียกว่าความกล้าที่จะพาตัวเองออกมาให้คนจำนวนมากได้เห็นถ้าเราไม่ใช่คนสนุกแต่เวลาทำคลิปเราต้องสนุกไปกับมันเท่ากับเราเสียความเป็นตัวเองหรือเปล่าแล้วทำไมเราอยากถึงจะสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองว่าเราเป็นคนไม่สนุกล่ะคะมันน่าสงสัยตรงนี้คือเวลาที่เรานิยามตัวเองว่าฉันเป็นคนไม่สนุกถามว่านี่คือ choice ของเราแบบ 100% หรือยังครับหรือว่าเราเลือกเพราะว่าก็ทำให้สนุกมันไม่ได้งั้นก็เป็นแบบนี้แล้วกันแล้วเซฟเราเป็นได้มากกว่าที่เราคิดเยอะค่ะครับมนุษย์เราทุกคนเป็นได้มากกว่าที่เราคิดคุณก็เคยคิดว่าคุณก็เป็นคนไม่เซ็กซี่นะคะคุณก็เคยคิดว่าคุณก็เป็นคนไม่อ่อนหวานนั่นคือความเข้าใจต่อตัวเองที่มีเขาเรียกว่าครอบตัวเองไว้จนวันนึงที่เราเข้าใจว่าเฮ้ยเราเป็นได้มากกว่านั้นอีกเยอะเลยแล้วถ้าวันนึงที่เราอินกับอะไรเราก็สามารถมีความสุขและสนุกกับมันได้แล้วเราไม่จำเป็นจะต้องคำว่าสนุกไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเป็นไอ้เจ้าดีเจนุ้ยตลอดเวลาที่บ้าอย่างเงี้ยคาแรคเตอร์ใครคาแรคเตอร์มันสนุกของแต่ละคนอาจจะแบบอย่างบางคนสนุกพักเครื่องเขาอินอะคำว่าโอ้สนุกคืออินอะเอนจอยเบิกบานเช่นสมมติพอดูสองปุ๊บอันนี้ของแท้อันนี้แท้มากเลยอันนี้ดีอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่เก็บไว้ก่อนสมมตินะโอ้เขาอินมากโอ้ยหายากมากเลยอะคุณอันนี้นี่นะพุทธคุณอะไรก็ว่ากันไปสมมุตินะคะที่เขาทำกันแบบนั้นไม่ว่าเรื่องอะไรก็แต่แล้วแต่เราไม่จำเป็นต้องสนุกเป็นแบบนี้อย่างเดียวมันไม่ได้มีคนชอบแบบนั้นอย่างเดียวในโลกนี้อินโทรเวิร์ตเยอะกว่าเอ็กซ์โทรเวิร์ตเอ็กซ์โทรเวิร์ตคือคนที่มีน้อยนะฮะคนที่เก็บตัวเยอะกว่านั่นแปลว่ากลุ่มลูกค้าของคุณเยอะกว่าด้วยซ้ำใช่ฮะพิมพ์ KN29 มาเลยนะครับกล้าหน้ากล้องมาเจอกันเป็นคอร์สออนไลน์
เรียนดูย้อนหลังกี่รอบก็ได้นะครับวิดีโอทั้งหมดทั้ง10วิดีโอเนี่ยเราจะส่งเราจะเริ่มให้เข้าเรียนวันอาทิตย์นี้สามารถเรียนชมย้อนหลังกี่รอบก็ได้อุ้ยอุ้ยนี่น่ารักมากเลยอ่ะนักเรียนคลาสโกเซตติ้งโอ้คุณนิติคุณป๊อปนะคุณนิติกุลหรือนิติกันคุณไม่แน่ใจถ้าอ่านผิดขอโทษนะคือคุณป๊อปนะส่งมาบอกว่าเรียนคลาสโกเซตติ้งกับครูง้อคือเรียนคลาสการตั้งเป้าหมายได้อะไรเยอะมากก่อนหน้านี้ต้องรอให้พร้อมทุกอย่างก่อนแล้วเราถึงจะเริ่มถ้าไม่พร้อมไม่ทำพอเรียนปุ๊บหลังจากที่จบคลาสเปิดร้านขายสเต็กเล็กๆได้แบบว่าเราไม่ต้องรอให้พร้อมก่อนก็ได้นี่หว่าเราไม่เราทำได้เลยตอนนี้ป้ายร้านยังไม่มียังขายได้เลยสู้ๆครับทุกคนขอบคุณโอ้โหขอบคุณมากๆเป็นแรงใจให้กับครูมากนี่คือรางวัลสำหรับครูเลยนะในวันที่นักเรียนลงมือทำนะดีใจมากคุณทั้งน้ำส้มคุณริสกีบอกว่าไม่กล้าอายนะคะคือครูแนะนำอย่างนี้ถ้ามันอายจริงๆไม่กล้าจริงๆนะคะก็มากล้าหน้ากล้องก็มากล้าหน้ากล้องหรือครูแนะนำเซลฟ์เลิฟคือเซลฟ์เลิฟมันคือการที่ทำให้เรารักตัวเองก่อนเวลาที่เราขี้อายแปลว่าเดี๋ยวไปหยิบเซลฟ์เลิฟให้เวลาเราไม่มั่นใจในตัวเองเราขี้อายแปลว่าเราอ่ะหนึ่งเลยนะเรามีความลึกๆดูถูกตัวเองอยู่นะคะกลับมาทำงานอย่างเป็นระบบให้เรากลับมาเคารพคนคนนี้ให้ได้เพราะถ้าวันที่เราเคารพคนคนนี้แล้วอ่ะเราจะทำอะไรมันก็ง่ายไปหมดครับนะคะได้นี่ครับเซลฟ์เลิฟนะครับที่ครูง้อบอกใครที่สนใจพิมพ์เซลฟ์เลิฟเรื่องเกี่ยวกับความรักและเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองพิมพ์ SL 29มาจะได้ในราคา 2,500 บาทพิมพ์ SL 29มาได้ในราคา 2,500 บาทใครที่ชอบทำร้ายตัวเองดูถูกตัวเองไม่ให้อภัยตัวเองนะมีความสุขยากหาความสุขยากจังเลยใช้ชีวิตยากจังเลยแนะนำเลยนะคะคลาสนี้ตัวนี้คุณลิ้วเมย์บอกว่าเริ่มแล้วแต่ท้อเลยหยุดเลยค่ะก็นี่ไงก็คือเอาเวลาท้อไปทำเถอะจริงๆนะคนที่เขาทำน่ะอย่างคิวเทอ่ะปีนึงนะกว่าเขาจะแจ้งเกิดอ่ะกว่าเขาจะได้รายได้เขารอเงินเงินมาปุ๊บ5บาท40บาท1,000นึงกูจะอยู่ยังไงแต่เขาไม่ย่อท้อเขายังทำนะคะแก้โดยการเขาวิมังสารักในสิ่งที่ทำฉันทะวิริยะแปลว่าทำซ้ำๆจิตตะแปลว่าโฟกัสเขาโฟกัสอยู่กับเรื่องนี้เลยเขาศึกษาแล้ววิมังสาคือการตรวจสอบมันติดตรงไหนไปดูคนที่เขาเก่งคนเก่งทำยังไงลองทำตามเขาดูบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วเขาก็แจ้งเกิดอดทนค่ะเราต้องอดทนกลัวไม่รู้จะพูดยังไงให้ลื่นไหลหน้าฟังหน้าตาไม่ขึ้นกล้องด้วยแหมเชื่อกูเถอะไอ้เรื่องไม่ขึ้นกล้องเนี่ยครูก็ไม่ค่อยครูไม่ใช่คนขึ้นกล้องแต่อันนี้น่าสนใจตรงนี้นะครูเป็นคนที่บอกตัวเองมาตลอดแล้วครูเป็นคนไม่ขึ้นกล้องบางคนเจอครูอ่ะเวลาไปเจอตัวเป็นๆน่ะก็จะบอกโหครูง้อครูง้อตัวจริงเนี่ยดูเด็กกว่าในทีวีอีกนะคะอะไรเงี้ยแสดงว่าในทีวีเราคงแบบแกรากเลยถูกไหมคะไม่ต้องไปแคร์ค่ะเขาไม่ได้มาสนใจว่าคุณหล่อหรือคุณสวยแต่เขาสนใจสิ่งที่คุณพูดและนำเสนอว่ามันได้ประโยชน์กับเขามากน้อยแค่ไหนจริงแล้วพอวันที่คุณน่ะเชื่อมั่นในคอนเทนต์ของคุณคุณเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณเป็นผู้ให้คุณจะค่อยๆดูดีขึ้นมาเองอัตโนมัติใช่ครูเงาะณวันนี้ครูก็คงยังไม่ดินอะไรที่มันจะคือเมื่อเราข้างในเฟิร์มอ่ะมันแปลกมากจริงนะข้างนอกมันจะเฟิร์มออกมาด้วยใช่มันจะมาเองจริงๆนะคุณอาร์ตนี่ครับลงทะเบียนด่วนเลยครับกล้าหน้ากล้องพิมพ์ KN 29มาเลยนะครับโปรโมชั่นอยู่ข้างล่างละราคาเต็มอยู่ 4,900 วันนี้ใครที่เห็นใครที่ดูไลฟ์นี้พิมพ์ KN 29จ่ายเพียง 2,900 บาทได้เรียนถึง10บทเรียนคุ้มมากผมบอกเลยขอบคุณคุณง้อนะคะสำหรับความรู้ในวันนี้เริ่มเดี๋ยวนี้เลยทุกไม่รอแล้วเอาเวลาท้อไปทำค่ะท้อใช่คุณนัทสุปีบอกว่าทำแล้วค่ะติดตรงไม่ต่อเนื่องอ่ะงั้นดีแล้วค่ะรู้ว่าปัญหาคืออะไรทำต่อเนื่องนะคะมีคนบอกไม่ตอบเลยเขาถามอะไรมาไหนไหนอันไหนส่งมาใหม่ได้ไหมครับคุณ MMส่งมาใหม่อย่าเพิ่งน้อยใจกันมันมาเยอะจริงๆนะมาแบบรันปรึดๆเลยนี่เขาก็พยายามทยอยแคปมาให้คุณง้ออยู่ทำแล้วครับแต่อยากรู้วิธีทำให้ดีขึ้นอ่ะทำให้ดีขึ้นก็คือหนึ่งเราก็ต้องประเมินก่อนว่าตอนนี้มันติดอะไรคนที่ทำแบบเดียวกับเราเขามันสักเซสเพราะอะไรลองไปศึกษาก่อนเพราะตอนนี้ครูก็จะตอบให้น้องทีไม่ได้เพราะว่าน้องทีครูไม่รู้น้องทีทำแนวไหนคำว่าดีขึ้น
ณวันนี้มันเป็นแบบไหนนะคะมี2ตัวที่ผมแนะนำ Magic of Humor มาเพิ่มเขาเรียกว่าเขาเรียกเป็นเซตเพิ่มความตลกให้กับตัวเองโอ้อันนี้คือครูบอกอันนี้คือเสน่ห์อันนึงนะครับมีนักแสดงคนหนึ่งเป็นไม่ใช่เป็นนักแสดงเป็นนางงามนะคะเป็นนางงามคนหนึ่งมาเรียนกับครูมาเรียน acting แล้วเขาก็ไม่มั่นใจในตัวเองนะแล้วเขาก็บอกว่าแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งอะเพื่อนๆก็บอกว่าเฮ้ยทำไมแกแบบตลกขึ้นทำไมแกดูมีเสน่ห์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กมันก็บอกแล้วมันตลกจริงมันปล่อยมุกอะไรก็ไม่รู้ตลกมากเลยแล้วครูก็แบบเฮ้ยทำไมฉันเพิ่งเห็นมุมนี้ของแกวะมันบอกว่าก็หนูเรียนอันนี้แหละครูง้อหนูเรียน Magic of Humor แล้วหนูฝึกอยู่แล้วแบบโหนี่แกเจอเพชรแล้วเพราะว่าแกสวยด้วยแล้วสวยด้วยตลกด้วยคุณเอ้ยจะเอาอะไรไปแข่งกับมันฉะนั้นคนที่สนใจ Magic of Humor นะครับราคาเต็มอยู่ที่ 5,900 บาทวันนี้พิเศษให้ 2,100 บาทพิมพ์ MH29 M แล้วก็ H29 รับไปเลย 2,100 บาทเรียนคู่กับก้าหน้ากล้องเสริมด้วยกันด้วยเรื่องเพิ่มเสน่ห์คือตัวนี้ครูง้อมีพูดเรื่องเสน่ห์หน้ากล้องเรื่องของความมั่นใจหน้ากล้องเทคนิควิธีการต่างๆพื้นฐานของความมั่นใจอันนี้จะเป็นแบบลึกเชิงลึกเลยแล้วผมบอกให้เลยว่าในเรื่องของ Sense of Humor คือความตลกอารมณ์ขันอารมณ์ดีนะครับ 2,100 บาทจากราคาเต็ม 5,900 ฉะนั้นพิมพ์ MH29 นะครับ Magic of Humor รับไปเลย 2,100 คือเขาบอกว่าคนเราเนี่ยพูดได้ก็คือแบบว่าคนที่พูดดีเนี่ยเป็นมาตรฐานใช่ไหมครับเขาบอกว่า Higher Form เขาเรียกว่ารูปแบบการสื่อสาร higher form of communication การสื่อสารที่เหนือกว่าคือคนคนนั้นต้องมีตลกต้องมีความมี sense of humor แต่เราไม่จะคำว่าตลกไม่ได้แปลว่าเราต้องแบบสวัสดีครับจิ้มตามสวัสดีครับอย่างนี้ไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องไปแบบพึ่งปุ๊บอ่ะตบหัวกันโผล่ภาพอย่างนี้ไม่ใช่คำว่ามีอารมณ์ขันแปลว่าเราสามารถทำให้คนเกิดความเพลิดเพลินรอยยิ้มไปกับเราได้อย่างน้อยไม่ต้องหัวเราะเอออาขาชี้แค่ถือว่าคุณทำให้สมองของเขาอะไรเขาเรียกอะไรเบาเวลาที่คุณทำให้คนหัวเราะได้มีรอยยิ้มได้สมองเขาจะเบาขึ้นแล้วมันจะทำให้เขาเปิดใจเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าผู้นำในโลกใบนี้ผู้นำนะคะอย่างบารักโอบามาเนี่ยเป็นคนที่แบบมีเซนส์ออฟฮิวเมอร์ดีมากแล้วเวลาที่เขาพูดปุ๊บพอเขามีเซนส์ออฟฮิวเมอร์มันเลยทำให้เนื้อหาของเขาอะมันมีทั้งหนักและเบามันเลยทำให้เนื้อหาของเขากลมกล่อมนะและอย่างโดนัลด์ทรัมป์นี่มีเซนส์ออฟฮิวเมอร์ไหมคำถามนี้ทำให้มีเซนส์ออฟฮิวเมอร์ตะกี้คุณ MM บอกมาแล้วว่าครูลดหน่อยครับคุณ MM ลองคุยกับทีมงานดูนะครับติดต่อกับทางแอดมินดูนะครับนะคือต้องดูคือถ้าเป็นลูกค้าเก่าของเราเนี่ยเราบางทีถ้าเกิดซื้อเป็นแพ็คมันก็จะมีราคาโปรโมชั่นคือเราก็รู้ว่าบางคนก็อาจจะแบบอยากเรียนแต่อาจจะยังติดปัจจัยว่ายังไม่พร้อมมากก็ลองคุยกับทีมงานดูว่ามีเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคอยากเริ่มขายคอร์สออนไลน์ค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะขายอะไรโหนี่ก็ต้องไปลองไปศึกษานะหนึ่งเราสนใจอะไรนะคะอะไรที่เป็นสิ่งที่เราแบบอินน่ะเอาแบบนั้นก่อนก็ได้หรือบางคนบอกผมถ้าคนมีเชื้อความเป็นนักขายนะไม่ต้องอินยังขายได้เลยใช่นะคะแต่ถ้าเกิดเราแบบไม่แน่ใจเรายังไม่ได้มีเชื้อความเป็นนักขายให้สนใจก่อนว่าเราสนใจอะไรนะหรือลองมองเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่ครูง้อยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการทำร้านอาหารเนี่ยสร้างโอกาสให้ตัวเองก็ย่อมได้ครับคือยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรแต่ต้องถามว่าตัวเองมีทักษะในการออกมากล้าหน้ากล้องไหมถ้ายังไม่มีให้เติมใส่เข้าไปก่อนสินค้าเป็นปลายทางบางคนเนี่ยไปผลิตสบู่มาที่หลังเลยแต่มีทักษะในการพรีเซนต์หน้ากล้องละคุณก็จะทำให้สบู่ตัวที่คุณไปจ้างผลิตมาเนี่ยแล้ววางขายในท้องตลาดเนี่ยขายให้ได้ง่ายขึ้นขายออนไลน์ให้ดีขึ้นจะเป็นสินค้าอะไรก็ได้วิชานี้จะติดตัวคุณไปตลอดเรียนซ้ำๆฝึกซ้ำๆผมว่าคุ้มมากวันนี้ผมบอกย้ำรอบสุดท้ายก่อนที่พวกเราจะไปกันก็คือราคาพิเศษของก้าหน้ากล้องอยู่ที่ 2,900 บาทจากราคาเต็มนะ 4,900 บาทนะคนที่สนใจพิมพ์ KN29 มารับราคาพิเศษไปแล้วก็เริ่มเรียนเป็นคอร์สออนไลน์เรียนดูย้อนหลังกี่รอบก็ได้วิดีโอทั้งหมดเราจะโพสต์ลงในห้องกลุ่มปิดวันอาทิตย์นี้ฉะนั้นวันเสาร์เนี่ยเราจะแอดพวกคุณเข้าห้องทั้งหมดนะครับแล้วเริ่มเรียนวันอาทิตย์กัน
เรียนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องของแชร์เลนมีกิจกรรมอะไรต่างๆกันก็คอยติดตามกันนะครับดังนั้นวันนี้คนที่เพิ่งเข้ามาก็พิมพ์ KN 29ไว้ก่อนยังไม่รู้เขาคุยอะไรกันพิมพ์ KN 29 ได้ก่อนเลยนะครับขอบคุณมากเมื่อกี้เห็นคนนึงลงฮิวเมอร์แล้วมีหลายคนลงฮิวเมอร์ด้วยครูบอกเลยนะคนที่ลงฮิวเมอร์เนี่ยอันนี้คือลงคลาสใส่ครูก็ยินดีและดีใจด้วยแต่ครูต้องบอกงี้ว่าคนที่ลง Magic of Humor อ่ะณวันนี้นะครูบอกเลยนะคุณมีวิสัยทัศน์เพราะอะไรรู้ป่ะคนส่วนใหญ่จะรู้สึกโอ๊ยเรียนตลกเรียนไปทำไรน้อยคนมากที่จะเก็ทว่าในเราเคยเห็นอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์คนนึงออกมาสอนหน้าห้องคนเดียวกันกับอีกคนนึงตลกอะเรื่องเดียวกันอะทำไมเราอยากเรียนกับอาจารย์คนนี้มากกว่าใช่ไหมเราฟังหัวหน้าคนนี้ขึ้นมาพูดพอเห็นคนนี้ขึ้นมาหาวรอเลยอะแต่พอเห็นคนนี้ขึ้นมาแบบตื่นตัวเลยรอเลยวันนี้เขาจะมีอะไรมาสนุกให้กับเราอะมันคือวิธีการสร้างเสน่ห์ที่เนียนมากแต่ว่ามันเป็นซอฟต์สกิลพอพูดถึงคำว่าซอฟต์สกิลคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่ามันหยิบจับไม่ได้มันจะไปเสริมอะไรเราเหรอมันไม่เห็นอะสมมติเราไปเรียนเล่นหุ้นเรายังรู้ว่าเล่นหุ้นแล้วเป็นหุ้นแต่ไอ้ซอฟต์สกิลเนี้ยมันคือวิสัยทัศน์จริงๆในการที่เราจะเพิ่มแล้วเป็นการสร้างเสน่ห์ให้กับตัวของเราหรือถ้าวันนี้ใครไลฟ์อยู่แล้วทำให้ตัวเองมีอันนี้เพิ่มอะมันเป็นการสร้างออปปอร์ทูนิตี้สร้างโอกาสแล้วตัวครูง้อเองเนี่ยครูโค้ชใครมาหนังตลกอย่างเงี้ยอ่ะเอาแฟนฉันก็มีเสียงหัวเราะใช่ไหมมีไอ้แจ็คใช่ไหมคะหนังแต่ละเรื่องเนี่ยที่ครูทำเนี่ยไอ้กวนมึนโฮอย่างเงี้ยครูก็เป็นตัวแบบคอยเสริมมุกครูแฟนเดย์หรืออะไรต่างๆนานาพี่มากอย่างเงี้ยพี่มากตลกมากพี่มากอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้กระทั่งอย่างพี่มากไอ้มุกแบบพันล้านนะมาร์คที่บอกว่าพ่อเป็นมิชชันนารีที่มาเนี้ยเราก็ไปเสริมมุกให้เขาอย่างเงี้ยค่ะเพราะเรารู้ว่าอะไรที่เรียกว่าตลกเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนตลกแบบครูถ้าเทียบว่าครูกับเผือกหุ้ยเผือกมันตลกกว่าครูเยอะถูกไหมคะแต่ครูรู้วิธีที่ทำให้คนตลกได้และครูก็เป็นคนมีเซนส์ออฟฮิวเมอร์แต่ครูไม่ได้แบบเป็นคนเอิร์กอาร์คขนาดนั้นนะคะแต่เป็นคนที่มีเซนส์ออฟฮิวเมอร์แล้วเรารู้วิธีที่จะทำให้มันเพิ่มยังไงเวลาเราไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยมันพอมันมีเซนส์ออฟฮิวเมอร์มันบวกดังนั้นถ้าใครที่อยากมีเซนส์ออฟฮิวเมอร์เหมือนครูเงาะอยากมีเซนอยากฝึกในเรื่องของการเพิ่มเซนส์ออฟฮิวเมอร์เรื่องของความตลกความขำขันเขาเรียกของความคนอารมณ์ดีเป็นเสน่ห์อีกประเภทหนึ่งพิมพ์ MH 29คุณจะได้ในราคา 2,100 บาทจากราคาเต็ม 5,900 นะครับพิมพ์ MH 29คุณจะได้ 2,100 พิเศษมากๆผมบอกให้เลยว่าหลายๆคนพอฝึกเรื่องนี้ไปอ่ะมันเป็นวิชาที่เขาเรียกว่ามันติดตัวเราไปตลอดใช่แล้วคนที่เป็นมี sense of humor อ่ะผมว่าเป็นคนที่น่าคบนะแล้วเป็นคนไม่เครียดด้วยอารมณ์ดีนะครับจริงอย่างผมเป็นคนมี sense of humor ไหมเพิ่งมามีตอนหลังเพิ่งมามีตอนแรกๆแห้งแกรกมากเลยคุณผู้ชมจริงจริงก็มีแต่อาจจะเป็นอีกสไตล์นึงเพราะอะไรรู้ป่ะคนที่ไม่ยอมมี sense of จริงๆมนุษย์ทุกคนมีคนที่ไม่ยอมมีเซนส์ออฟฮิวเมอร์เพราะพื้นฐานไม่ยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองครับพอตอนที่โจอี้มามีตอนท้ายๆเนี่ยเพราะว่าเขาเริ่มเอนจอยกับตัวเองเอนจอยความเป็นตัวของตัวเองเขากล้าที่จะยอมรับจุดอ่อนของเขาเซนส์ออฟฮิวเมอร์ของเขาก็เกิดแล้วก็กลายเป็นคนสนุกจากตอนแรกเป็นคนเครียดมากเครียดขนาดที่ว่าไปวัดไปวาเนี่ยพระต้องบอกว่ายิ้มหน่อยไปหารูปภาพแปะคือเซนส์ออฟฮิวเมอร์มีอยู่แล้วตลกอยู่แล้วแต่เราทริกเกอร์มันอะด้วยแอลกอฮอล์เราทริกเกอร์มันด้วยการปาร์ตี้ต้องดื่มต้องกินท่องเที่ยวถึงจะสนุกแล้วก็ค่อยไปสนุกในโหมดนั้นถูกไหมแล้วกลายเป็นว่าพอเวลาเราหยุดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราก็กลายเป็นคนแบบอาจจะเพิ่มมีเรื่องความเครียดเข้าแห้งเลยแห้งเขาบอกว่าเขาแห้งใช่ฉะนั้นเนี่ยจำเป็นมากมากเซนส์ออฟฮิวเมอร์นะครับส่วนใครที่มีคำถามที่กี้ถามมาว่าเมื่อกี้เดี๋ยวขอบอกนิดนึงอย่างสมมติมันทำให้เสน่ห์ในเรื่องของในการใช้ชีวิตทั่วไปด้วยนะผู้ชายคนไหนที่มีเซนส์ออฟฮิวเมอร์ที่เราบอกว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทผู้หญิงก็สวยมักนกตลกมักได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเพราะอะไรเพราะเวลาที่ธรรมชาติอ่ะเวลาเราอยู่กับใครที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับเราสมองเราอ่ะมันมีความสุขพอมันมีความสุขมันจะหลั่งสารโดพามีนมันเป็นสารเหมือนเสพติดอ่ะมันเลยทำให้เรารู้สึกเราอยากอยู่กับคนเนี้ยครูมีเพื่อนอ่ะครูซอเนี่ยตลกมากเลยไปไหนก็อยากให้มันไปด้วยเพราะมันตลกอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเรา
ทุกครั้งที่เห็นมันมันจะทำให้เรามีรอยยิ้มอ่ะสมองอ่ะมันก็จะเสพสิ่งเนี้ยครับเออมันคือเสน่ห์ที่ใช่ควรพัฒนาใครอยากเพิ่มเรื่องของความตลกความสนุกพิมพ์ MH 29นะครับ M แล้วก็ H 29จะได้ในราคา 2,100 จากราคาเต็ม 5,900 นะครับส่วนคนที่อยากจะออกกล้าหน้ากล้องออกมาขายของออกมาไลฟ์ออกมาพรีเซนต์สินค้าออกมาเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองหน้ากล้องเพิ่มความมั่นใจจะคุยกับกล้องยังไงขณะไลฟ์จะคุยกับกล้องยังไงขณะอัดบันทึกวิดีโอเพื่อจะตัดต่อเอาไปทำการขายต่อจะสร้างคอนเทนต์อย่างไรจะสร้างคอนเทนต์อย่างไรจะฮุกใจคนดูยังไงจะคอนเนคกับผู้ฟังยังไงบ้างทั้งหมดเนี่ยอยู่ในกล้าหน้ากล้องใครที่สนใจพิมพ์KN 29ราคาพิเศษวันนี้จากราคาเต็มอยู่ที่ 4,900 บาทวันนี้รับไปเลยราคา 2,900 บาทนะครับ มีคำถามมีคนบอกว่าติดอ่างเรียนกล้าหน้ากล้องได้ไหมได้สิ ติ๊กกี้ผมว่าเผลอผมได้เห็นพอดีนะแต่ผ่านไปอย่างรวดเร็วคุณการติดอ่างไม่ใช่ข้อจำกัดของการที่คุณจะเติบโตใช่ไม่ใช่ข้อจำกัดครูเคยเจอเธอเคยเจอคนที่เป็นติดอ่างเขาประสบความสำเร็จเธอเล่าให้ฟังเร็วเนี่ยผมเจอผู้ชายคนหนึ่งนะพูดผมคิดว่าน่าจะพูดผมจำชื่อเขาไม่ได้กลัวเดี๋ยวพูดชื่อผิดเขาเป็นเจ้าของโซดาเพนติ้งซึ่งเราเวลาเราไปรับปริญญาใช่ไหมเขาจะต้องถ่ายภาพแบบชุดรับปริญญาแผ่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยหรือให้เป็นของขวัญกันนะบริษัทเจ้าของโซดาพริ้นติ้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาพูดติดอ่างติดขัดๆแต่ผมไปฟังเขาทำเขาเป็นถูกเขาเรียกว่าเป็นเกสต์สปีกเกอร์ในสัมมนางานหนึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจ SME เขาเป็นสปีกเกอร์ที่พูดติดขัดที่ผมชอบที่สุดอยากฟังที่สุดเสน่ห์ของเขาทำเขาเรียกว่าออกมาเล่าออกมาสื่อสารออกมาคุยกับคนเนี่ยน่าฟังมากกว่าคนที่ไม่ติดอีกนี่เพราะเนื้อหาและคอนเทนต์ของเขาทั้งหมดเลยเขาพูด5ชั่วโมงนะไม่มีคำว่าน่าเบื่อเลยที่ฟังเขาพูดติดขัดขัดผมกับตอนแรกเห็นใจเขาเลยแต่ตอนหลังเนี่ยเราไม่ได้คิดเลยว่าเขาเป็นอุปสรรคต่อการพูดไอ้ต่อการฟังของเราคือเราอินกับคอนเทนต์เขามากเรามองข้ามค่ะใช่คุณต้องเข้าใจงี้นะมนุษย์เราไม่ได้ชอบคนเพอร์เฟกต์นะเราอะมัวแต่ติดนั่นติดนี่ของตัวเองลืมตัวเองไปหรือเปล่าว่าแม้กระทั่งตัวเราเวลาเราอยู่ใกล้กับคนที่โอ้โหไอ้นี่เพอร์เฟกต์เหลือเกินถูกไปหมดทุกอย่างบางทีเราก็อึดอัดถูกป่ะแล้วเราพยายามเป็นคนที่เราอึดอัดทำไมในวันที่ไอ้เจ้าคนนี้มันเพอร์เฟกต์เรายังอึดอัดเลยแล้วเราพยายามที่จะไปเพอร์เฟกต์ทำไมฉะนั้นนะคะเวลาอย่างเวลาครูสอนคนในเรื่องพวก storytelling ก็ดีหรือว่า presentation ก็ดีครูบอกคำหนึ่งเลยว่าสิ่งที่ discredit หรือทำให้คุณไม่น่าเชื่อถือที่สุดคืออะไรรู้ไหมในวันที่คุณพูดคล่องเกินไปในวันที่คุณไม่มีติดขัดเลยไม่มีหลุดพูดหัวเราะขำตัวเองออกมาเลยแต่ก็ไม่ใช่คุณไปประดิษฐ์ทำเป็นขำตัวเองซึ่งไม่จริงอันนั้นก็ไม่ได้มันอาจจะมีพูดติดลิ้นรัวบ้างครูเนี่ยประจำเลยเวลาพูดไปอาจจะแบบลิ้นรัวนู่นนี่นี่นั่นครูไม่มานั่งขอโทษทุกคำที่ครูลิ้นรัวนะเช่นไม่ใช่สมมติครูพูดว่าสมมติบอกว่าอะไรดี class magic of humor สมมติครูพูดว่า class magic job humor อุ้ยอย่างเงี้ยครูจะไม่สมมติครูจะไม่พูดว่า magic job อุ้ยขอโทษค่ะ magic of humorสิเวลาชีวิตคนเราพูดผิดได้ใครๆก็พูดผิดนะแต่ถ้าเกิดเรามัวแต่ไปทำให้ทุกเรื่องมันเป็นเรื่องใหญ่ไปหมดมันแปลว่าใจเราเล็กคนใจเล็กจะทำให้ทุกเรื่องเป็นเรื่องใหญ่คนใจใหญ่จะทำให้ทุกเรื่องเป็นใจเป็นเรื่องเล็กเห็นไหมครูพูดผิดอีกละไม่ใช่สาระพวกคุณก็ตั้งใจว่าจะพูดผิดผิดจริงจริงเนียนขนาดนี้ เห็นไหมคะคุณสามารถเอาจุดเนี้ยของคุณมาเป็นจุดขายก็ได้ว่าแม้กระทั่งผมติดอ่างแล้วคุณจะสร้างแรงบันดาลใจให้พี่น้องที่ติดอ่างมีปัญหาในการพูดลุกขึ้นมาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของตัวเองคุณลุกขึ้นมาก่อนเลยถือธงนำหน้าเลยสร้างประโยชน์จากสิ่งที่คุณมีคุณรู้คุณเป็นนะคะหรือคุณอาจจะทำคอนเทนต์ว่าวันนี้คุณจะก้าวข้ามเอาชนะการติดอ่างของตัวเองได้อย่างไรโหคุณเอ้ยคนอยากที่จะให้กำลังใจอ่ะมากมายลุยขึ้นมาทำเฮ้ยเธอพี่สาวฉันลง MH 29ด้วยทิชาจริงเหรอนี่ใครอยากเป็นคนตลกสนุกสนานเทฮาพิมพ์ MH 29ขนาดพี่สาวผมยังซื้อเลย
2,100 บาทจากราคาเต็ม 5,900 นะรับไปเลย 2,100 ส่วนคนที่ต้องการออกมากล้าหน้ากล้องผิดนะครับเนี่ยภาพเนี่ยภาพเนี่ยเซนมีเซนส์ออฟฮิวเมอร์ฝึกมาแล้วอ๋อไม่ใช่คนที่ต้องการออกมากล้าหน้ากล้องเพิ่มความมั่นใจในการพูดกับกล้องคุยกับกล้องในการทำคอนเทนต์ในการดึงเสน่ห์ภายในตัวเองออกมาเสน่ห์ภายนอกในการที่เราจะคอนเนคกับคนฟังในการที่เราจะออกมาขายของหรือเขาเรียกว่าออกมาพรีเซนต์เขาเรียกทำการค้าในการขายพวกนี้การหน้ากล้องคือวิชาจำเป็นมากที่เราจำเป็นต้องมาเรียนแล้ววันนี้เราเรียนกับใครเราเรียนกับเอ็กซ์เพิร์ทมืออาชีพที่นักแสดงผมต้องบอกว่าตัวท็อปๆเรียนกับครูง้อหมดความเสน่ห์หน้ากล้องครูง้อดึงเสน่ห์จุดนี้ของเขาออกมาได้หลายๆคนให้ทั้งเทคนิควิธีการจะอยู่ใน10บทเรียนนี้หมดเลยฉะนั้นคนที่สนใจที่จะมาพัฒนาต่อยอดจุดแข็งของตัวเองนะครับพิมพ์ KN29 คุณจะได้ในราคา 2,900 บาทจากราคาเต็ม 4,900 บาทนะครับมีคนบอกว่าผมติดตรงที่ว่าพอพูดปุ๊บแล้วมันมีคนบอกว่าพูดคนเดียวพูดหน้ากล้องพูดคนเดียวเหมือนคนบ้าแต่ก่อนคิดอย่างนี้นะพอตอนนี้เวลามาไลฟ์เราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเข้าใจเขานะเข้าใจเขานะที่เขาจะมองแบบนั้นแต่ปัญหาคือแล้วเราบ้าจริงหรือเปล่าเขาด่าเรามันไม่เจ็บหรอกมันเจ็บตอนเราเชื่อนั่นแหละครับเราไม่ได้บ้าเรารู้ตัวเราดีใครจะเข้าใจเรายังไงก็เป็นแบบเท่าที่เขาก็พูดตามประสบการณ์ชีวิตของเขามันไม่ได้สามารถตัดสินเราได้เลยถ้าเขาบอกว่าอีคนนี้พูดคนเดียวเหมือนคนบ้าแล้วเราหันไปแบบบ้า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 อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่อยแคร์แต่เราก็ยังกูสติสัมปชัญญะดีกูรู้กูไม่ได้พูดคนเดียวมันมีคนฟังเราอยู่นะเราแค่ใช้วัตถุเนี้ยกล้องตัวเนี้ยเป็นตัวสื่อผ่านเท่านั้นเองเขาแค่ไม่รู้คิวเทยกตัวอย่างคิวเทอีกคิวเทตอนแรกที่คิวเททำเนี่ยคนก็มาด่าครูเคลอะไรมาแบบโอ้บ้าเปล่าทำอย่างนี้มันจะอะไรใช้ไม่ได้พอวันที่คิวเทประสบความสำเร็จนี่มันเก่งไม่สุดยอดเด็กคนนี้วันนั้นน่ะคือวันที่คุณจะทำให้คนในโลกรู้ว่ามันมีความเป็นไปได้ซ่อนอยู่แล้วคุณคือความเป็นไปได้นั้นฉะนั้นถ้าคุณไปฟังความเป็นไปไม่ได้ของคนที่ไม่แม้แต่จะลงมือทำอ่ะคำถามคือทำไมเราถึงเลือกฟังคนแบบนั้นครับไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่เขาไม่ใช่คนที่เราเลือกที่จะต้องฟังครับการมันย้ำนะการที่เขามาบอกเขาพูดจากประสบการณ์ของเขาแต่เราต้องดูว่าคนที่มาบอกเราเขาสำเร็จในสิ่งที่เรากำลังจะทำหรือเปล่าคุณไปถามว่าผมร้องเพลงเพราะไหมจากคนที่ร้องเพี้ยนอ่ะมันจะได้เหรอถูกไหมคะฉะนั้นวันนี้เราจะขอคำแนะนำจากใครขอคำแนะนำและฟังคำแนะนำจากคนที่เขาเป็นโปรในเรื่องนั้นนั้นดีกว่าพี่น้ำฝนบอกว่าถ้าจะเรียนเรื่องกล้าหน้ากล้องทั้งทีต้องเรียนกับตัวแม่ นี่ตัวแม่ซึ่งพี่น้ำฝนตอนนี้ก็ออกมาไลฟ์ทุกวันเลยผมบอกให้เลยว่าจะเรียนเทคนิคการที่เราจะเล่นกับกล้องพูดคุยกับกล้องทั้งทีต้องมาเจอครูเงาะในคลาสกาหน้ากล้องเอ๊ะทำไมมันไม่ค่อยชัดตัวหนังสือขวางอยู่โอเคกาหน้ากล้องบอกเลยนะครับเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่เราสามารถเรียนในกลุ่มปิดในห้อง Facebook ครูเงาะให้10วิดีโอ10บทเรียนเนี่ยที่คุณสามารถมาเรียนดูย้อนหลังกี่รอบก็ได้แล้วสิ่งเนี้ยจะช่วยต่อยอดทำให้สิ่งที่คุณกำลังแบบเขาเรียกอยากออกมาขายอยากออกมาพูดหน้ากล้องอยากออกมาอัดวิดีโอทำ YouTube เป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหมดเนี้ยได้จากในวิชาในนี้เลยฉะนั้นพิมพ์ KN29 มาวันนี้รับไปเลย 2,900 บาทจากราคาเต็ม 4,900 นะครับพิเศษมากๆส่วนใครที่ต้องการเพิ่มความสนุกสนานให้กับชีวิตหรือคุยกับคนดูและอยากแบบมีเสน่ห์ในเรื่องของความเป็นตลกเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนอารมณ์ขันแบบจับเล็กจับน้อยจับอะไรออกมาก็ทวิสต์ให้เป็นเรื่องตลกได้เสน่ห์เขาเรียกว่า Magic of Humor มาทำให้ตัวเองแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีอารมณ์ขันมีอารมณ์ขันในนี้นะคะมีเทคนิคบอกไม่ใช่ว่าเรามาทำอารมณ์ขันกันเถอะแล้วมาอาจารย์กระเจิงนะเป็นขั้นตอนที่สามารถฝึกได้มีเป็นหลายเทคนิคมากเลยว่าเฮ้ยวิธีฝึกตลกมันมีมุกตลกแบบไหนบ้างตลกแบบนี้คุณจะต้องฝึกยังไงคุณก็จะเจอว่าคุณน่ะเหมาะกับตลกแบบไหนอ๋อเน็ตมันไม่ดีมันภาพเบลออ๋อภาพเบลอนะครับฉะนั้นคนที่สนใจ Magic of Humor ก็พิมพ์ MH29 นะครับ MH29
ก็คุณจะได้ในราคา 2,100 บาทจากราคาเต็ม 5,900 นะวันนี้ให้ 2,100 ไปเลยโอเคเมื่อกี้มีคนถามคำถามคุณง้อทำไมไม่อ่านแชทหนูมันไม่เห็นแหมแม่คุณเอ้ยใจเย็นๆลูกเอ้ยเมื่อกี้มีคำถามนึงหนูทักไปขายของให้ดาราที่ชื่นชอบผิดไหมมีใครเดือดร้อนไหมเอางี้เวลาเราจะเช็คว่าเราทำอะไรผิดหรือเปล่ามีใครเดือดร้อนไหมถ้ามีคนเดือดร้อนแปลว่าผิดถ้าเขาไม่เดือดร้อนแปลว่าไม่ผิดอย่าไปกลัวอะไรที่มันไม่ควรกลัวจำไว้นะใครนี่ลูกแล้วตอนอย่าไปกลัวอะไรที่ไม่ควรกลัวครูก็มีมาตรฐานวัดชีวิตไว้อย่างเดียวเลยว่าสิ่งที่ทำนี้ไม่เบียดเบียนตัวเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่นในระยะยาวครูทำเลยเป็นประโยชน์ตัวเองและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นครูทำเลยถ้าทำแล้วเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นในระยะยาวครูไม่ทำแค่นั้นเองคุณส่งของไปให้ดาราที่คุณชื่นชอบเขาไม่รับก็ได้คุณไม่ได้บังคับพี่ต้องรับของหนูพี่ต้องอะไรอย่างเงี้ยคุณเบียดเบียนแต่ถ้าคุณโทรไปแล้วบอกว่าหนูมีของเนี้ยแล้วหนูอยากให้พี่เพราะหนูชอบพี่มากๆเลยแล้วก็ช่วงโควิดเนี้ยถ้าเกิดสมมติพี่จะเมตตาช่วยเขาเรียกอะไรโฆษณาให้หนูประชาสัมพันธ์ให้หนูหนูก็จะยิ่งขอบคุณแต่ถ้าพี่ไม่สะดวกหนูเข้าใจเลยนะคะขอบคุณพี่มากๆนะคะที่รับของหนูแล้วก็ส่งไปให้เขาจบนะหาโทรหาผู้จัดการเขาก็ได้หรือยิ่งยุคนี้นะเป็นยุคที่ดาราหลายๆคนออกมาให้คุณมาช่วยแบบช่วยแชร์ฝากร้านยุคทองยุคทองนี่คนนี้เขาพิมพ์มาหลายรอบละครูครับจะทำอย่างไรให้เรามีพลังในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยไฟมอดมากโอเคน้องพีทพีทเดอะแชร์เรอร์ของครูที่รักลูกหนูอยากมีไฟในการไปสอบมหาลัยหนูต้องเห็นภาพไกลให้ชัดก่อนนะคะหนูต้องเห็นภาพไกลก่อนว่าหนูกำลังจะเรียนอันนี้เพื่ออะไรหนูกำลังจะไปศึกษาอะไรในเรื่องนี้หนูกำลังจะไปเติบโตอะไรเมื่อจบแล้วหนูจะสร้างครอบครัวหนูจะดูแลคนที่หนูรักอย่างไรหนูจะประกอบอาชีพในฝันของหนูอย่างไรให้หนูเห็นภาพไกลก่อนมันถึงจะทำให้เรามีไฟแล้วจากนั้นก็ให้เห็นภาพใกล้เข้ามาว่าชีวิตในมหาลัยมันน่าจะสนุกแบบไหนเราอย่างครูง้อเนี่ยครูง้อเติบโตในมหาลัยบอกได้เลยว่าแบบโหมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตครูง้อเลยอ่ะเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยมันมีเพื่อนได้เรียนรู้มีความเรื่องที่เราได้สนใจมีคนสนใจเรื่องเดียวกันมารวมตัวกันมีแอคทิวิตี้มีกลุ่มชมรมอะไรที่เราลงไปทำได้เยอะแยะมากมายให้เราเห็นสิ่งที่เราหน้าเราอยากจะเจอให้คิดเป็นภาพก่อนเห็นเป็นภาพก่อนมันถึงจะทำให้เรามีไฟลุกขึ้นมานั่งอ่านหนังสือเพื่อที่เราจะไปสู่ภาพภาพนั้นนะคะนะแล้วก็ okay. ผมไม่มีอะไรละมีคนบอกมีอารมณ์ขันแสดงว่าต้องเป็นไก่แน่นี่แหละเขามีเซนส์ออฟฮิวเมอร์พิมพ์ MH 29 เซนส์ออฟฮิวเมอร์วันนี้ 2,100 บาทจากราคาปกติ 5,900 นะเฉพาะแค่วันนี้เลยนะ Magic of Humor นะให้ 2,100 รีบพิมพ์ MH 29มาแล้วมาขันกันในนี้ใช่ส่วนก้าหน้ากล้องที่ครูเงาะเป็นคอร์สทำเป็นคอร์สออนไลน์มาให้พวกเราได้เรียนเนี่ยเริ่มวันอาทิตย์นี้เริ่มเรียนวันอาทิตย์นี้วันเสาร์นี้เข้าห้องแล้วเริ่มเรียนวันอาทิตย์เรียนเป็นคอร์สวิดีโอทั้งหมด10วิดีโอแล้วก็ใครเรียนเสร็จแล้วอยากจะถามคำถามอะไรก็ฝากคำถามได้สามารถเรียนซ้ำกี่รอบก็ได้คุณจะได้เทคนิคความกล้าหน้ากล้องเสน่ห์ของตัวเองออกมาวิธีการหาคอนเทนต์วิธีการที่เราจะชนะใจเขาเรียกว่าอะไรได้ใจคนดูจะทำยังไงนะครับทั้งหมดเลยอยู่ในก้าหน้ากล้อง10บทเรียนพิมพ์ KN 29มาวันนี้คุณจะได้ในราคา 2,900 บาทจากราคาเต็ม 4,900 บาทโอ้ยน้องพีทน่ารักมากบอกขอบคุณมากครับครูมีไฟแล้วครับโอ้โหไฟแล้วมันจุดง่ายนี่ต้องรักษาคุณภาพใจแบบนี้ไว้เออลงง่ายก็ขึ้นง่ายไว้คนอย่างกูนี่อันนี้คือคุณสมบัติที่ดีลงได้แต่ขึ้นให้เร็วถูกต้องถูกคุณดวงกมลบอกว่าเป็นคนเล่าเรื่องไม่เก่งเวลาพูดแล้วเรียบเรียงคำพูดไม่ถูกแก้ยังไงดีช่วยตอบหน่อยนี่แสดงว่าเพิ่งเข้ามาใช่ไหมรอเจอครูเงาะเลยนะคะกลางเดือนนี้ครูจะ launch class advanced storytelling การเล่าเรื่องขั้นเทพเลยบอกเลยว่าอันเนี้ยรับจำนวนจำกัดคลาสนี้รับจำนวนจำกัดเพราะว่าเราจะมีการโค้ชให้ด้วยสอนวิธีการเรียบเรียงการเล่าเรื่องเริ่มยังไงเปิดยังไงให้ฮุกคนตั้งแต่วินาทีแรกพาคนให้ติดตามคุณทุกขณะได้อย่างไรทำให้คนเห็นภาพตามคุณได้อย่างไรนะคะคนอินไปกับเรื่องคุณไม่จำเป็นต้องร้องไห้แต่คนฟังน้ำตาไหลได้ทำให้คนหัวเราะไปกับคุณได้ทำให้คนตื่นเต้นกลัวไปกับคุณได้ทำให้คนเกิดแรงบันดาลใจได้เมื่อคุณเล่าเรื่องจบแล้วจับประเด็นเป็นจบประเด็นครบนะคะแล้วที่สำคัญก็คือไม่ว่าจะใช้การเล่าเรื่องไปประยุกต์ในการ
ขายของวันนี้คุณจะเห็นเลยว่าของที่ขายดีก็ผ่านการเล่าเรื่องหรือรวมไปถึงการที่เป็นผู้นำในองค์กรแล้วคุณจะเล่าเรื่องเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมของคุณให้กับลูกทีมของคุณนะทุกอย่างผ่านการเล่าเรื่องหมดหรือวันหนึ่งคุณอยากจะมาเป็นยูทูบเบอร์อยากจะเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนก็ต้องเป็นนักเล่าเรื่องบอกเลยว่าคลาสนี้มีแพลตฟอร์มให้มีเขาเรียกอะไรอ่ะที่เป็นแพลตฟอร์มภาษาไทยซิเร็วยังไงเหมือนเป็นโครงสร้างครูขอโทษบางทีมันหัวมันช้ามันแปลไม่ทันคือให้เป็นโครงสร้างให้เลยว่าเนี่ยคุณเอาเนี้ยไปใส่แบบเนี้ยแล้วคุณก็จะพูดแบบเนี้ยได้อ๋อสคริปต์มันไม่เชิงเป็นสคริปต์แต่เป็นเหมือนแบบว่าเปิดยังไงอ่ะเปิดอย่างงี้อ่ะแล้วก็มีคำที่เขาเรียกว่าเป็นคำฮุกคำแคชเฟรสคำที่ทำให้คนจำมีเทคนิคที่ทำให้คนจำได้อย่างเงี้ยค่ะอันนั้นรอเรียนหลังวันที่15เราจะประกาศหลังวันที่15เราจะประกาศว่าเรียนวันไหนถ้าใครที่สนใจอ่ะพิมพ์คำว่าสตอรี่มาไว้ก่อนเลยนะครับเพราะครูงอนรับจำนวนจำกัดเรามีเรื่องของโค้ชด้วยแต่ระหว่างนี้ลงกล้าหน้ากล้องเลยเรียนกล้าหน้ากล้องเสร็จไปต่อสตอรี่แต่ผมบอกเลยว่าตัวนี้ตัวเดียวเลยทำให้คุณเขาเรียกว่าเพิ่มความมั่นใจที่คุณรับรองจับคุณจะคุ้นเคยกับกล้องและมีพื้นฐานออกมาการเล่าเรื่องอยู่ในนี้ใช่มีเรื่องของพื้นฐานการเล่าเรื่องด้วยนะครับการหน้ากล้องกับ10บทเรียนเริ่มเรียนวันอาทิตย์นี้นะครับเป็นคอร์สออนไลน์เป็นวิดีโอที่คุณสามารถเข้ามาดูกี่รอบก็ได้วันนี้ราคาเต็มของคอร์สเนี้ยอยู่ที่ 4,900 คนที่ดูไลฟ์นี้เปิดอันนี้เปิดตัวครั้งแรกพิมพ์ KN 29มารับไปเลย 2,900 บาทนะครับแต่เดี๋ยวบอกให้พื้นฐานก่อนเมื่อกี้คนที่บอกว่าถ้าสมมุติไม่สะดวกมาเรียนค่ะอาจจะไม่พร้อมด้วยปัจจัยหรืออะไรหลายๆอย่างเวลาอะไรก็แล้วแต่คุณบอกพื้นฐานก่อนว่าการที่เราเล่าเรื่องไม่ถูกต้องเพราะว่า1เรายังไม่ได้จับประเด็นตั้งแต่ต้นว่าเราต้องการให้ผู้ฟังได้อะไร มันเลยทำให้ไหลออกไปหมดเราต้องขมวดให้ได้ใช่ไหมคะเช่นถ้าเกิดสมมติเราเล่าเรื่องสุนัขล่าเนื้อหมาล่าเนื้ออ่ะเราต้องการให้ผู้ฟังเนี่ยไม่โลภใช่ไหมฟังแล้วอยากให้เขารู้สึกว่าอย่าไปโลภนะอย่าไปหวังน้ำบ่อหน้าจงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนี่คือคีย์เราต้องกำหนดคีย์ของการสื่อสารให้ได้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะค่อยๆเล่าไปตามคีย์ที่เราต้องตั้งใจไว้อยากที่จะสื่อสารนะคะอันนี้ก็คือเบื้องต้นของการเล่าเรื่องให้ตรงประเด็นนะคะโอเคอ่ะวันนี้ก็พอดีสมควรแก่เวลาแล้วเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาก็ดูย้อนฟังเพราะหลายคนบอกว่านี้เป็นไลฟ์ที่ดีมากๆที่จะช่วยในเรื่องของการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะครูไม่ลบไลฟ์นะคะครูจะเก็บไว้ให้ทุกคนดูบอกแล้วครูใจดีไลฟ์แล้วให้เลยนะคะอ่ะฉะนั้นไปเรียนรู้กันค่ะขอบคุณค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะ